ฝนเอ่ยทำไมจึงตกฝนเอ่ยทำไมจึงตกฝนทำไมจึงตกเพราะว่ากบมันร้องกันเลยครับพี่ปึกกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกว่าจะมาได้วันนี้ฝนตกนะฮะก็เลยทุลักทุเลนิดหนึ่งแต่ดีแล้วเพราะว่ามันช่วยให้เย็นขึ้นได้เยอะมากเลยนะครับตอนนี้ฟังกันอยู่เสียงสะดุดนะครับพี่ปึกพี่ปึกทำอะไรผมถึงเสียงสะดุดไม่รู้อ่ะก็ตอนนี้นะครับท่านที่ฟังอยู่ที่ไหนนะครับส่งคอมเมนต์กันมานะครับจะได้ทราบว่าฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ที่ท่านฟังอยู่ฝนตกหรือเปล่านี่นะถ้าฝนตกก็จะเย็นดีหน่อยวันนี้มาตามเวลานะครับแต่ว่าตามเวลาแบบก่อนหน้านี้ก็คือจะพูดว่าอะไรจะบอกว่าฝนตกก็เลยมาเลทซึ่งมันเกี่ยวไหมเกี่ยวเพราะว่าที่ปัดน้ำฝนผมมันไม่หมุนนี่มันก็เลยต้องไปแก้กันอยู่นะครับก็ไม่เกี่ยวอยู่ดีโอเคแต่ในที่สุดเราก็มาแล้วนะครับมาเป็นประจำนะครับทุกวันพฤหัสนะครับเราจะมาคุยกันสนุกเรื่องเพลงแล้วก็เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเริ่มจากเรื่องเพลงก่อนนะครับกับไลฟ์ของเราซึ่งจะมีทุกวันพฤหัสครับเวลา3 ทุ่มเป็นต้นไปถึงเที่ยงคืนครับใช่แล้วนะครับนั่นคือ3 ทุ่มเป็นต้นไปก็ลองมาเปิดดูนะครับก็จะเจอไหมแล้วก็ลุ้นกันว่าจะมากี่โมงเลยครับเออทีนี้เมื่อกี้จะบอกอะไรอ๋อจะบอกว่าท่านที่เข้ามาชมแล้วนะครับตอนนี้ช่วงแรกเราจะช่วยกันแชร์นะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆเราได้เห็นว่าเราเริ่มไลฟ์กันแล้วนะครับและชวนเพื่อนๆมาคุยกันในไลฟ์ของเรานะครับคุยกันสดๆตอบสดๆนี่ไม่ใช่เทปถามมาตอบสดเลยนะครับแล้วก็จะพยายามตอบให้เร็วด้วยนี่ไม่รู้จะรีบไปไหนจะได้ทันใจนะครับทางทุกช่องทางที่ท่านชมอยู่นะครับกดแชร์ส่งไปให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีไลฟ์นี้อยู่แล้วถ้าชอบไลฟ์นี้ก็ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของเรานะครับก็กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดนะครับเวลามีไลฟ์หรือว่ามีคลิปใหม่ๆนะครับซึ่งจะลงให้ดูกันทุกวันครับผมเรามาเริ่มอ่านคอมเมนต์กันเลยนะครับมาเริ่มคอมเมนต์มาสักพักแล้วครับโอ้เยี่ยมเลยครับพี่ปึกจากติ๊กต็อกนะครับคุณอ๋อเดี๋ยวนะอันนี้มันบังไงเดี๋ยวนะอย่างนี้ดีกว่าคุณกำพลนะครับโอ้ผมคนแรกเลยอ๋อสวัสดีครับแม่กำพลคนแรกคุณสุภวุฒินะครับสวัสดีครับพี่ปอนพี่ปึกสวัสดีครับคุณลักสกี้นะครับติดตามโพสต์ขอบคุณนะครับคุณอย่าว่าต้องจับกัญชาต้องเสรีอีกไม่เกิน10 ปีนักร้องยุค90คงเล่นคอนเสิร์ตไม่ไหวกันแล้วอ๋อเออเอ้ยน่าจะไหวนะเดี๋ยวนี้เขา70-80ก็เล่นคอนเสิร์ตกันสนุกสนานนะครับอีริคแคลปตันนี่80นะจะ80อยู่แล้วแต่ยังเล่นอยู่เลยสนุกถึงแม้หูจะก็ไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่ว่า
มันสมัยนี้ต้องมีเครื่องมือช่วยได้ยังเล่นได้คุณวรพัฒน์นะครับคุ้มมากฮะครับหมายถึงอะไรครับไลฟ์ของเราเหรอครับขอบคุณนะเรายังไม่ได้เก็บตังค์นะฟังดูฟรีนะครับคุณเฮยูฮูเยนะครับสวัสดีค่ะยังคงคอนเซปต์เซตเครื่องทุกอาทิตย์หยอกหยอกค่ะใช่แล้วฮะถูกต้องความเป็นจริงนะที่บอกว่าไลฟ์นี่จริงๆเป็นไลฟ์เซตเครื่องนะครับตบมือเซตเครื่องกันมาครึ่งปีเลยแล้วด้วยเกือบปีแล้วโอ้พระเจ้าปีนึงมี50เท่าไหร่52ใช่ไหม52สัปดาห์ครับใกล้แล้วครับเกือบปีแล้วนะที่เราไลฟ์กันมานะครับยังเซตเครื่องกันอยู่ครับไม่ต้องห่วงเฮ้ครับคุณเอนะครับขอบคุณครับมาช่วยกันลุ้นลุ้นนะครับว่าจะเอ้ยคุณวรพัฒน์นะครับเพลงตั้งแต่สมัยอนุบาลอ๋อหมายถึงเพลงฝนเอ่ยทำไมถึงตกใช่ไหมนี่โอ้ได้ยินด้วยฮะตอนแรกนึกว่ายังไม่ไลฟ์ยังไม่เริ่มไลฟ์ที่ผมเลาะและทดลองเสียงไปนั่นแหละครับเริ่มไลฟ์ไปแล้วนะครับตอนโกบันร้องเห็นไหมครับคุณเรมอนนะครับพี่เมย์จิรนันท์ฝากผมมาว่าสวัสดีพี่ปอนพี่ปึกด้วยค่ะคิดถึงพี่ๆนะคะอ๋อครับขอบคุณครับฝากความคิดถึงด้วยครับนี่ครับคุณเอไซโคฮิสโตเรนะครับส่งกบมาด้วยเย้คุณพรพลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะอันนี้อ่านแล้วครับโอเคคุณเอไซโคฮิสโตเรสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวรพัฒน์นะครับบอกไม่นะฮะคืออะไรคุณสุภวุฒินะครับพี่เคยร่วมงานกับพี่แจ้แต่นุพลไหมครับเอาตรงๆร่วมงานตรงๆไม่เคยนะครับแต่ว่าเชียวๆกันมีครับมีโปรเจกต์หนึ่งที่พี่แจ้แกมาร้องผมเล่นกีตาร์ให้ก็เป็นเพลงของ Grand X นั่นแหละแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่เขาทำเพื่อจะไปเป็นเวอร์ชันพิเศษพี่แอดธนงศักดิ์เป็นคนเอามารีเมคผมเล่นไนลอนอะคูสติกกีตาร์ไนลอนหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วนะครับให้เพลงนี้แล้วก็พี่แจ้ร้องครับครับคุณการจนิกนะครับสวัสดีครับพี่ปอนพี่ปึกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเสกนะครับอุดรครับไม่ตกครับอุดรยังไม่ตกนะครับคุณสุภวุฒินะครับจากกทมครับกทมตกนะครับกทมนี่ตกนะครับคุณวรพัฒน์นะครับอยู่ในห้องนอนฮะอ๋อครับสบายละสิครับอากาศดีแน่นอนสบายสบายครับคุณอมรนะครับสวัสดีครับพี่ปอนพี่ปึกฟังอยู่บ้านครับขอบคุณครับคุณนี่วิชัยมาชออ่านชื่อผิดขออภัยนะครับกรุงเทพครับฝนตกตั้งนานเลยครับเออใช่ตกตั้งนานเลยเปียกเลยน่าจะเย็นขึ้นละครับคุณวรพัฒน์นะครับมาเที่ยงคืนก็เคยมาแล้วครับ อ้าวใช่ เด็กกว่านั้นก็เคยนะครับ สลองตีสี่กันดีก็ได้นะคุณลักสกี้ครับสวัสดีครับจตุจักรฝนตกครับใช่ผมก็ผ่านจตุจักรมาเมื่อกี้นี่เองฝนตกครับครับเยี่ยมเลยคุณพีรพัฒน์นะครับฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางไหนฝนหาขี่ไม่เจอฝนที่ตกทางนี้หนาวถึงคนทางโน้นเปลี่ยนเนื้อเขาซะแล้วขอบคุณครับคุณพรพลนะครับกรุงเทพครับสวัสดีครับคุณตั้มนะครับดีครับพี่ปอมพี่ปึกครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ได้แชร์วิดีโอนะครับขอบคุณนะครับคุณพักพลติดตามโพสขอบคุณนะครับขอบคุณครับติดตามโพสขอบคุณครับครับคุณตั้มแก้นี่แก้ด้วยขอบคุณครับครับคุณพักพลได้แชร์วิดีโอขอบคุณนะครับคุณอมรแชร์วิดีโอคุณบันจี้อิมสมาบันจี้อิมบันยิมบันจี้ยิมซัมยิมซิมลี่ได้มีติดตามได้แชร์วิดีโอกันอย่างที่พี่ปอนบอกกันทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับคุณเรมอนนะครับเมื่อวานผมไปดูไลฟ์พี่แจมนี่กดจำมาครับพี่แจมแกฝากผมมาว่าสวัสดีพี่ปอนกับพี่ปึกด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีน้องแจมด้วยนะครับครับคุณเสกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณธีรเทพนะครับสวัสดีครับพี่ปอมพี่ปึกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพุทธนะครับติดตามโฮสต์ขอบคุณนะครับครับคุณลักสกี้นะครับหัวเราะน้ำตาไหลหัวเราะนะครับแหม
คุณYUT นะครับคุณยุทธหรืออ่านชื่อผิดขออภัยนะครับไอด้าครับครับไอด้าครับคุณโจ๊กเกอร์นะครับสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาพี่ๆได้ฟังเพลงใหม่โมบายยังครับอ๋อเห็นแล้วครับแน่ไปต่อสิคุณตั้มนะครับงานนี้เซตเครื่องยาวๆไม่ยาวเท่าไหร่ครับไม่ยาวเท่าไหร่นี่เดี๋ยวนี้สปีดได้ครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับที่เซตเนี่ยตอนนี้เราดำเนินรายการกันได้แบบไม่ต้องไปเซตต่อแล้วถ้ามันไม่เปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นนะครับคุณอินดี้คอฟฟี่นะครับติดตามโพสต์ขอบคุณครับคุณวุฒินะครับสวัสดีครับขอไฮดราสักท่อนครับเพลงอะไรก็ได้ครับอยากให้เธอรู้สักอย่างแล้วผมจะร้องขี่นี้ทำไมคือมันจะร้องขี่ให้มันต่ำขนาดนั้นเพื่ออะไรเอาใหม่ครับอยากให้เธอรู้สักอย่างเราอยู่ห่างเกินไปตัวกับฉันที่ไรด้วยใจไม่อยากทวงถามจากที่เคยใช้เวลาเนิ่นนานทุกอย่างเท่าเดิมแล้วทำไมไม่คิดเพิ่มเติมเธอเว้นทางเดินเพื่อใครแม้ครั้งใดที่ฉันต้องการใกล้เธอแต่เธอจะไปจากก่อนจะสายแต่จะมองหาสิ่งใหม่ให้ใจที่เคยร้าวรานขอเพียงคนคนที่ต้องการตัวฉันให้มากกว่าเธคุณที่ขอมานะครับไม่ได้ร้องนานคุณแบทบอยนะครับสวัสดีครับพี่ปอนทำไมเพลงหลับตาของพี่แอนนันทนาฮุกแรกถึงเป็นคำว่าหลับตาก็ฝันถึงแล้วทำไมจู่ๆฮุกหลังถึงเป็นฝันร้ายครับพี่แม่ก็อยากให้มันมีสองมูดในเพลงเดียวคือบางทีเราฟังเพลงที่มันเป็นจังหวะสนุกสนุกเราคิดว่าเนื้อเพลงมันจะเป็นจะต้องเป็นเรื่องสนุกสนุกบางทีเพลงสากลนะครับเพลงหลายๆเพลงมันเป็นเพลงอกหักนะแต่ว่าแบบเต้นกันระเบิดเลยหรือเพลงไทยก็มีนะครับเพลงยกตัวอย่างเพลงไหนเยอะแยะไปเพลงที่เป็นเพลงอกหักแต่ว่าดนตรีมันสนุกสนุกเพลงนี้จริงๆเลยอยากจะให้เป็นเพลงพังเพลงอกหักตั้งแต่ต้นเลยซ้ำไปแต่คิดไปคิดมาแล้วลองแบบสองมูดดูว่าคนฟังเขาจะคิดยังไงบ้างครับเป็นอย่างนั้นทดลองเหมือนกันคุณสุภวุฒินะครับรู้จักวงอินทนินท์ไหมครับผมชอบเพลงสวรรค์เป็นใจครับอ๋อครับเป็นวงแรกมั้งครับของ RS นะครับมีพี่อุ่นด้วยพี่อุ่นที่ตอนหลังมาทำวงเรนโบว์ครับคุณนิติไนนะครับติดตามโฮสต์ขอบคุณนะครับคุณเจี๊ยบนะครับบอกว่าเพลงอะไรครับพี่แจ้หาฟังได้หรือเปล่าไม่รู้มันอาจจะมีก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นงานที่ออกมาตอนที่วงเขาเลิกแล้วอะคือพี่แจ้ก็แยกวงกับ Grand X แล้วแต่ว่ามันมีโปรเจกต์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็พี่แอดเป็นคนทำเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงที่ Grand X เคยทำชื่อเพลงอะไรลา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 รักคือการค้นพบคือจุดจบคือทุกสิ่งคือความฝันคือความจริงเตอ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 จำไม่ได้แล้วเฮ้ฉันเมื่อได้พบเธอเต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 อเด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 อจงเชื่อใจพบรักทำไมพี่เพิ่งเกิดทันเกิดทันหรือคุณจะต้องในติ๊กต็อกพอดีครับนี้อ๋อมีเออใช่ใช่ใช่พบรักใช่ครับเป็นเวอร์ชันตอนหลังแล้วนะครับตอนที่บู
มันเป็นเวอร์ชันพิเศษอ่ะครับคุณเสือพบนะครับเผลอหลับไปครับพี่ผมเพิ่งตื่นตื่นมาทันเวลาเป็นไงครับรายการเพิ่งมาพอดีครับครับคนละตู้คุณแม็กแม็กทูเดย์นะครับสวัสดีครับวันนี้ทันดูสดปกติดูย้อนหลังตลอดเลยครับแหมครับยินดีนะครับดูสดก็จะได้เห็นอะไรแปลกๆนะดูย้อนหลังก็จะดูเรียบร้อยนะครับอะไรที่เราแปลกๆก็หายแปลกๆเราก็ตัดไปหมดแล้วนะครับอยากดูอะไรแปลกๆดูตอนไลฟ์ครับคุณตั้มนะครับเช้าก็มีอ่ะเช้าก็มีนี่ครับมีครับเดี๋ยวถ้าเรามีอุปกรณ์ใหม่ๆมาเราจะมีไลฟ์ตอนเช้าบ่ายก็มีนะครับเย็นก็มีเออตกลงเรายังไม่เคยไลฟ์ตอนไหนบ้างรู้สึกเคยหมดละหมดทุกชั่วโมงละใน24ชั่วโมงครับผมคุณรานุชอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับอัลบั้มไฮดราใน iTunes มีแค่10เพลงจะหาอีก2เพลงได้จากไหนครับสะดวกเป็นไฟล์เพลงมากกว่าซีดีครับเออไฟล์เพลงเหรอเออไม่รู้ผมยังเดี๋ยวผมไปลองดูบ้างดีกว่าผมยังไม่เคยไปเซิร์ชดูนะครับว่าที่ไหนมีบ้างตอนนี้มีในยอทอนะครับมีหมดทุกเพลงเลยฮะหาฟังได้ฟังอันนั้นไปก่อนก็ได้ครับครับซีดีมันหาเครื่องเล่นไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้เขาอยากได้ไฟล์เพลงมากกว่าซีดีครับในไฟล์เพลงครับครับต้องลองไปหาดูนะครับคุณสราวุธนะครับสวัสดีครับพี่ปอนพี่ปึกอยากให้พี่ปอนเล่นเพลงอยากได้ยินว่ารักกันครับแหมเล่นบ่อยแล้วนะเล่นบ่อยแล้วแล้วเล่นไหมเล่นไหมให้ถ่ายนี่หัวเราะพี่ปึกหัวเราะเอาสิสิ่งที่ฉันไม่รู้สิ่งที่ฉันไม่ค่อยรู้ก็หัวใจของคนอ่านหนังสือเล่มไหนวนเวียนวอกวนแต่ไม่นานยังเข้าใจบอกกับฉันว่าไม่รักบอกกับฉันว่าไม่รักไม่ได้เล่นนานแล้วเล่นผิดอยู่ดีครับนะดูตอนไลฟ์ก็จะได้เห็นอย่างนี้คุณธนงช็อปนะครับสวัสดีครับอยากรู้เพลงห่วงใยได้ไอเดียมายังไงครับชอบมากเพลงห่วงใยเนี่ยมันเป็นเพลงที่ผมแต่งให้พี่เบิร์ดนะครับได้ไอเดียมายังไงอันนี้พี่วัดอนุวัฒน์สืบสุวรรณนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ของพี่เบิร์ดชุดนั้นนะครับเป็นคนบรีฟมาว่าอยากจะได้เพลงแบบนี้น่าจะเป็นทางไมเนอร์ด้วยนี่แกบรีฟมาแบบนั้นก็เลยเขียนเป็นไมเนอร์เขียนเรื่องเศร้าครับครับคุณอัธวิทย์นะครับสวัสดีครับพี่ปอนพี่ปึกเคยเล่นเพลงลูกทุ่งสนุกไหมครับเอ้ยเราเคยเอาเพลงลูกทุ่งมาเล่นไหมพี่ปึก30ยังแจ๋วอะไรแบบนี้ครับเอออะไรอย่างนี้อ้าวได้เดี๋ยวหาเรื่องมาเล่นกันนะพอทราบอายุขวัญตาน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาปลิบๆเนาะอายุ30ยังไงยังสวยงามงามเยือนจะเชื่อว่าแม่เหลืออายุมากแล้ว
แล้วน่าจะร้องคีย์สูงก็ดีด้วยชโยขอบคุณที่ขอมานะครับเดี๋ยวไปหาทางร้องก่อน คุณไอศูนย์นะครับสวัสดีครับไม่เข้ามานานมากเลยครับสวัสดีครับคุณซีเจติดตามโฮสต์นะครับขอบคุณครับคุณทัชชี่เบเกอรี่นะครับสวัสดีครับพี่ปอนพี่ปึกสวัสดีครับพี่ปอนคุณปึกกลับสู่เวลาปกติแล้วสินะครับใช่แล้วครับใช่ครับคุณไอศูนย์นะครับคิดถึงพี่ปอนพี่ปึกครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับคุณนงช็อปแอดนงช็อปครับครับคุณสุภวุฒินะครับปกติพวกพี่ไลฟ์สดนี้ที่ไหนครับที่ไหนนะครับที่สตูดิโอของเรา นี่ที่สตูดิโอของเรานะครับครับผมคุณพานะภูมิพันธ์โทชื่อผิดขออภัยครับติดตามโพสต์ขอบคุณนะครับขอบคุณครับยุทธานติดตามโพสต์ขอบคุณนะครับคุณวัดเชียงใหม่นะครับเคยเจอพี่ปอนที่เซนลาดนาแล้วชื่อข้าการพี่ปอนยอมมากครับยอมรับอ๋อครับครับผมขอบคุณครับคุณคงจะเป็นอะไรเดี๋ยวก่อนเรารู้ได้ไงว่าเป็นผมเซนลาดเซนเซนทรัลลาดพร้าวใช่ไหมฮะเอ้ยเราไม่ค่อยได้ไปฉี่แถวด้านนานะเป็น10ปีแล้ว ไม่ขออภัยผมกำลังนึกว่าผมไปงานไหนมีช่วงปี2010ไปเป็นกรรมการอยู่ใช่ไหมทีนซุปเปอร์สตาร์ตรงนั้นอาจจะอยู่ตรงนั้นนานเลยอยู่เป็นทั้งวันเลยใช่ไปฉี่บ่อยแถวนั้น ครับ อยู่นานอยู่นานใช่ไหมเออ เล่นคอนเสิร์ตเราเคยไปเล่นคอนเสิร์ตเซนทรัลลาดพร้าวมันไม่มีนี่มีอ่ะอ้าวไปต่อนะคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยเออคุณก่อนนะครับพี่เย่มาแล้วมาแล้วนะครับคุณไอซูนะครับพี่ปอนกับพี่ป้างรู้จักกันได้ยังไงครับชื่อคล้องกันจังเลยครับก็ไปเจอที่จุฬานะครับไปเจอที่คณะบัญชีจุฬาคือก่อนหน้านั้นตอนมัธยมผมทำวงชื่อฟีดแบ็กครับแล้ววงฟีดแบ็กก็จะเป็นวงที่เป็นที่รู้จักสำหรับคนในรุ่นเดียวกันเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับพี่ป้างเขาเป็นคนที่เรียนรุ่นเดียวกันเขาก็กรี๊ดกรี๊ดวงฟีดแบ็กมากนะครับพอไปเจอกันที่ในคือเป็นแฟนเพลงพอไปเจอกันที่จุฬาแกก็มาแบบมาแนะนำตัวเลยโอ้โหผมชอบมากเลยเป็นแฟนเพลงวงฟีดแบ็กนั่นแหละครับรู้จักก่อนนั้นครับผมก็นึกว่าแกเป็นรุ่นพี่บอกครับพี่ขอบคุณครับพี่อ๋อรุ่นเดียวกันเป็นแฟนคลับเราครับคุณธนงชอบนะครับชอบกีตาร์เพลงห่วงใหญ่ครับขอบคุณครับอันนี้ก็น่าจะหมายถึงเวอร์ชันที่เรามา cover เวอร์ชันที่ผมร้องใช่ไหมคุณกลิ่นเอื้องเสียงซึ้งนะครับสวัสดีเจ้าพี่ปอนและพี่อีกคนสวัสดีครับพี่อีกคนชื่อพี่ปึกนะครับครับผมสวัสดีครับ คุณเรมอนนะครับพี่ปานธนพรแกกำลังจะมีวาไรตี้คอนเสิร์ตคู่กับพี่เต๋าสมชายครับชื่อคอนเสิร์ตใหญ่ตัวร้ายกับนายหัวโจกครับวันที่20กรกฎาคมนี้ที่ UOB Live ชั้น6 M Sphere ครับอ๋อแม่ขอบคุณนะครับที่มาบอกกันข้อมูลนะครับ M SphereM Sphere นะครับคุณตั้มนะครับเมื่อไหร่จะมีซิงเกิลใหม่ของนปอนดีครับขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจมาเดี๋ยวว่างๆค่อยทำตอนนี้คิดทำอะไรให้เด็กๆอยู่ก่อนครับคุณตั้มนะครับบอกไปหาอัลบั้มกับ Hydra Special ครับอ๋อครับผมครับคุณไอสูนะครับวงอินทนินก็คือต้อมเรนโบว์ไหมครับไม่ใช่นะครับวงอินทนินเป็นอีกวงหนึ่งก็แต่ว่าหัวหน้าวงอินเทอร์นิงก็คือพี่อุ่นนะครับที่เรารู้จักกันดีในวงการนะครับหลังจากวงอินเทอร์นิงแกก็ไปทำวงชื่อเรนโบว์เนี่ยและช่วงเรนโบว์นี้ก็จะมีพี่ต้อมเข้ามาครับผมคุณวิชนะครับช่วงนี้แต่งเพลงขายบ้างไหมครับ อันนั้นมันอาชีพ ผมเลยแหละ ครับจะแต่งอยู่เรื่อยๆนะครับเพลงก็บีออกมาเรื่อยๆนะครับ ถึงขายพี่ปึกก็ขายนะครับจ้างพี่ปึกก็ได้นะส่วนมากงานไม่ใช่ส่วนมากหรอกครับงานที่ผมแต่งก็จะอยู่ที่แกรมมี่นะครับเพราะผมเซ็นสัญญาเป็นเรียกว่าอะไรครับทำงานประจำอยู่ที่แกรมมี่ส่วนพี่ปึกแกจะทำทั่วโลกเลยนะครับ มีมาจ้างจากทั่วโลกเลยครับ คุณไพบูลย์นะครับสวัสดีครับพี่ปอนขอฟิตสักเพลงครับนี่เคยฟังเพลงนี้ไหมใครใครเดี๋ยวก่อนผมยังไม่ได้ตั้งคีย์ขออภัยขอสักหนึ่งตึ้งให้ตึ้งอ้าวแล้วเบิ้ลทำไมอ่ะ
ไปได้ยังไงจำเนื้อก็ไม่ได้นะครับขอเพลงวงฟีดแบ็กนะครับก็เมื่อกี้ท่านคนละท่านใช่ไหมครับขอฟีดแบ็กมาเล่นไปแล้วนะครับเมื่อกี้เคยถามว่ามีใครเคยใครรู้จักเพลงนี้หรือเปล่าเออที่ผมเล่นไปชื่อเพลงอะไรนี่ถามมาส่งคอมเมนต์มานะครับนี่คุณริชนะครับพบรักใช่นี่พูดถึงเพลงพี่แจ้คุณตั้มนะครับน่าจะอยู่ในชุดของขวัญครับเออหรือเปล่าไม่รู้นะผมยังไม่ได้ไปเช็คเลยครับแต่ฟังก็จะรู้นะว่ารักนะครับน่าจะอยู่ในชุดของขวัญเดี๋ยวไปหาก่อนครับคุณเฮยูฮูเย่พบรักค่ะนี่แปลว่ารุ่นนี้ที่เกิดทันนะเกิดทันเพลงยุค80ครับคุณสุภวุฒินะครับตอนสมัยประถมหรือมัธยมวิชาดนตรีที่พี่เคยเรียนได้ใช้เครื่องดนตรีอะไรในการเรียนครับผมเคยใช้เรคคอร์เดอร์ครับสมัยผมเรียนนะครับใช่เรคคอร์เดอร์เนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้เล่นแต่ผมไม่ได้ใช้เรคคอร์เดอร์นี่เด็กเส้นคือช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงมัธยมไม่ใช่ช่วงประถมเลยอยู่ประถมแล้วผมก็เล่นกีตาร์แล้วเป็นตัวแทนโรงเรียนเวลาโรงเรียนเขาจะไปเล่นที่ไหนครับให้ผมเล่นไปเล่นกีตาร์ไปเล่นกีตาร์เป็นตัวแทนโรงเรียนนะครับเวลาไปกับวงของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมาสเตอร์ที่สอนดนตรีมาเสริมหน้านี่แหละก็เลยบอกไม่ต้องเป่าหรอกคือเพื่อนๆนี่เขาจะต้องซื้อเรคคอร์เดอร์นะครับต้องเรียนเรคคอร์เดอร์เลยเป็นหลักสูตรเลยที่บังคับนะครับทุกคนเรียนส่วนผมเนี่ยไม่ต้องให้ใช้กีตาร์สอบเป่าผมก็ลืมไปแล้ววันก่อนเลยต้องปีไหนครับสักปี2ปีก่อนนะครับไปเจอครูนะครับก็เป็นการเลี้ยงรุ่นเซนกาเบียนเนี่ยแล้วก็เอาไปเชิญบรรดาครูสมัยเราเรียนเนี่ยครับมาปาเซอร์แกก็พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาผมนึกขึ้นได้อ๋อใช่มีปีนึงเนี่ยเพื่อนๆเขาเรียนเรคคอร์เดอร์กันแต่ผมไม่ต้องเรียนไม่ต้องเป่าเล่นกีตาร์เอาสอบนี่ได้ A ด้วยไม่ใช่ A ตอนเรียนเขาจะให้เป็นเกรด4แหละป.6จำได้ด้วยอ้าวกดระเบิดใจเลยดีใจเอ๊ว้าวครับคุณพิสารนะครับเมื่อไหร่พี่ปอนจะทำไฮดรา2ครับนั่นน่ะสิครับเมื่อไหร่ดีครับต้องพรีออเดอร์เอาไหมน่าสนใจไหมนี่เดี๋ยวนี้เขาทำไงถ้ามีพรีออเดอร์นะครับมาสักแสนแสนแผ่นจะทำพรีออเดอร์นะครับผมคุณกาโอเกมสวัสดีครับพี่ปอนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอนะครับน่าจะพวกอัลบั้มตลับทองครับครับครับคุณแมดบอยนะครับตอนที่พี่ปอนก่อนจะเดินขึ้นคอนเสิร์ตเคยมีเหตุการณ์ที่ชิปลอสก่อนขึ้นระหว่างการแสดงไหมครับมีเหตุการณ์ที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบ้างไหมครับผ่านมาได้ยังไงครับพี่มีทุกครั้งโอ้โหกีตาร์ไม่ดังนี่ตอนขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตรีวิวเนียนไฮดราเนี่ยนะกีตาร์ไม่ดังมีการขอคุณดูแล้วขอเริ่มใหม่ทีนะใครไปดูคอนเสิร์ตนั้นจะจำได้ว่าขึ้นไปแล้วดนตรีแล้วกีตาร์ไม่ดังเล่นจบไปแล้วรอบนึงตัวที่กีตาร์ไม่ดังแล้วผมก็ยกมือบอกขออีกทีขอเล่นอีกทีนึงกีตาร์มาแล้วอันนั้นน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ไปเล่นที่เขาใหญ่นะครับมันไม่ใช่บิ๊กเมาน์เทนมันไม่ใช่บิ๊กเมาน์เทนอ่ะก่อนบิ๊กเมาน์เทนอีกคอนเสิร์ตพี่ดีป่ะคอนเสิร์ตพี่ดีใช่มั้ยมีบันทึกไว้ป่ะไม่รู้บอกที่ขอเล่นอีกที ผ่านมาได้ยังไงก็ขอเล่นอีกทีไงครับ ชอบใจ ครับ
ขาก็บันทึกอันที่เราเล่นอีกทีบันทึกไว้หมดนั่นแหละครับคุณธีรเทพนะครับขอเพลงพี่โบสุนิตาหน่อยครับเพราะทั้งอัลบั้มเลยยุคนั้นฉันจะอยู่เป็นคนของเธอรักจะดีกับเธอขอให้เธอได้รู้ไว้ฉันจะอยู่เป็นคนของเธอจะรักเธอตลอดไปทั้งหัวใจฉันให้เธอแบบอยู่มานานมากไงฉันจะอยู่เป็นคนของเธอไป50 ปีดูนะก็จะเป็นสีแบบดีครับขอบคุณที่ขอมาเลยครับคุณสุจามานอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับสวัสดีครับพี่ๆอยากทราบว่าตอนทำค่าย Grammy QX ทำไมถึงตั้งชื่อนี้มีความหมายว่าอย่างไรถ้าเล่าไปแล้วขออภัยเพิ่งจะมาดูสดปกติดูแห้งเพราะพาลูกนอนครับอืมครับเคยเล่าไหมน่าจะยังไม่เคยเล่าว่าทำไมถึงตั้งชื่อนี้ตอนนั้นมันทำไมล่ะ Quality X อืมก็อันนั้นนะคือ Q เองมันยังตั้งยังเรียกว่าอะไรครับไม่ทันตั้งตัวเท่าไหร่ตอนที่เริ่มต้นก็คือมีผู้ใหญ่ที่ Grammy นะครับก็บอกให้ทำเราก็ยังตั้งชื่อยังไม่ทันคิดว่าจะตั้งชื่อแต่ว่าก็จำเป็นจะต้องมีชื่อแล้วอืมผู้ใหญ่ก็บอกโถสมัยตั้งบริษัทแกรมมี่เนี่ยก็คิดไม่ทันเหมือนกันก็เลยเอ้าเราต้องเริ่มต้นไปก่อนอืมแบบนั้นนะครับก็เลยเอ้าแกรมมี่ QX ครับผมนั่นแหละคือสรุปว่ายังไม่ทันคิดมากกว่านั้นอืมคุณตั้มนะครับเพลงพบรักที่ทำใหม่อยู่ในอัลบั้มของขวัญครับอ๋อครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะเดี๋ยวผมไปฟังมั่งดีกว่าเออถ้าใช่แล้วเดี๋ยวจะมาเปิดด้วยอืมปรากฏไม่ใช่เออคุณยุทธนะครับพี่ปอนกับสตีฟไวใครเล่นกีตาร์ขอเพลงคาร์เพนเตอร์สักเพลงครับคาร์เพนเตอร์สเล่นเพลงคาร์เพนเตอร์สเนี่ยปลิวทันทีเลยนะเออ AI นี่เขาจับคาร์เพนเตอร์สปลิวมาแล้วครับปลิวมาแล้วครับคาร์เพนเตอร์สเออแล้วคราวก่อนที่พูดถึงเพลงที่กบเพอร์มิตร้องคือเพลงRainbow Connection นะครับแล้วก็มีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับบอกว่ามีคาร์เพนเตอร์สร้องด้วยผมก็ไปฟังมาแล้วครับมีจริงๆด้วยนะครับอืมเพราะดีครับอืมครับคุณ A Psycho History นะครับ3ทุ่มนี่กี่โมง นั่นอยู่ที่3ทุ่มของใคร 3ทุ่ม ยังไงขึ้นอยู่กับ3ทุ่มของใครคุณเซตตอนนัมเบอร์7นะครับสวัสดีครับพี่ปอมพี่ปึกบายผมทำงานครับเช้านี้ยังไม่ตื่นครับเวลานี้ถือว่าเหมาะกับพวกถือว่าเหมาะกับพี่ๆแล้วครับดูย้อนหลังไม่ได้อารมณ์เออนั่นสินะแง่ต้องดูสดชอบดูหนังสดนั่นเองคุณริชนะครับขอบรรเลงเพลงอดีตสักท่อนหนึ่งค่ะของพี่อู๋แมคอินทอชค่ะอดีตนี่ฮะหวนกลับคืนมาเออผมไม่รู้เมโลดี้ด้วยแต่ตัวเธอเดินมาเดี๋ยวขอไปฟังก่อนนะครับเดี๋ยวพี่อู๋มาหาครับผมคุณสราวุธนะครับเมื่อวานฟังเพลงนางพญากับคนป่าพี่ปอนทำดนตรีตอนเพลงออกผมอายุ5 ขวบโตมาฟังแล้วคุ้นมากพ่อคงเปิดให้ฟังครับขอบคุณครับแหมคุณพ่อมีรถนิยมมันเป็นเพลงที่ทำไว้ในช่วง80ต้นแน่เพราะฉะนั้นก็คือ40 ปีโอ้ยนานจังเลยชัยโยครับเพลงนี้พ่อผมก็เปิดให้ฟังเหมือนกันอ้าวเหรอใช่ผมจำได้นี่นานจริงนะคุณตั้มนะครับอัลบั้มสตรีมมิ่งทั้งหมดจะเป็นอัลบั้มเต็ม10 เพลงครับถ้าเป็นไฟล์ต้องไปทำเองครับอ้าวเหรอครับอ๋อครับครับต้องไปทำเองคุณเจี๊ยบนะครับขอฟังทาทาหน่อยครับทาทาเดี๋ยวก่อนดิจะรีบเดี๋ยวก็ไปไหนเดี๋ยวขึ้นผิดอีกขอใหม่ ผมเล่นอะไรแย่แล้วThank you.
มันเหมือนเพลงอยากได้ยินวรรณกันเลยเพิ่งสังเกตเพียงโคตรสูงเลยเพียงแค่มองในตาก็รู้ว่าเราชอบกันแต่เราสองคนต้องเก็บมันไว้ในเมื่อความเป็นจริงก็รู้กันในหัวใจเรายังเป็นได้ขอแล้วนะครับอยากฟังขอไปอีกนะครับจะเปลี่ยนคีย์เล่นเข้าไปได้คุณปฏิภาณนะครับปกติพี่ปอนมีแนวการคิดโซโล่ยังไงครับเอาจริงๆเนี่ยปกติเวลาโซโล่ผมไม่ค่อยได้คิดอะไรโดยมากมันอิมโพรไวส์อันนี้พูดเรื่องจริงนะครับเวลาไปพูดอย่างนี้กับคนเล่นกีตาร์ที่เขาจะคิดก่อนเนี่ยเขาจะหงุดหงิดผมนะอย่างผมเคยคุยกับพี่โอมชาตรีคงสุวรรณเนี่ยแล้วผมไม่ได้คิดผมอิมโพรไวส์ทำหน้าหงุดหงิดเฮ้ยมันต้องคิดดิครับเป็นอย่างนี้แหละโดยมากผมอิมโพรไวส์ครับคุณตั้มนะครับอัลบั้ม Best of Bond จะรีมาสเตอร์เมื่อไหร่ฮะไม่ต้องรีก็ได้เพราะว่ามันเสียงดีอยู่แล้วคืออัลบั้มที่เอามารีมาสเตอร์โดยมากจะเป็นอัลบั้มที่ทำสมัยที่ตอนทำมาสเตอร์เสียงอาจจะยังไม่ค่อยดีเนี่ยคือเก่ากว่านี้พวกเพลงที่เก่าๆกว่านี้ถึงจะมารีมาสเตอร์ให้เสียงมันสดใสขึ้นนะครับแต่สมัย Best of Bond นั้นตอนนั้นเสียงดีเป็นช่วงที่อัดเสียงดีมากเลยไม่ต้องรีหรอกอันนั้นดีแล้วครับครับคุณยุทธนะครับการเรียบเรียงเพลงควรเริ่มจากเครื่องดนตรีอันไหนก่อนดีครับจะบอกว่าควรเริ่มจากเนี่ยตอบต้องตอบว่ามันแล้วแต่ว่าสไตล์ไหนเพลงแบบเพลงร็อกเนี่ยครับโดยมากก็จะควรจะมีกีตาร์มันถึงจะได้ซาวด์ของร็อกแอนด์โรลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเพลงแนวอื่นมันก็ขึ้นอยู่กับแนวเลยแหละเช่นสมมติว่าเป็นเพลงพวก R&B เนี่ยคุณอาจจะต้องมีคอร์ดมาก่อนเพื่อที่จะทำให้เป็นเรียกว่าเป็นรากฐานว่าเวลาใส่เมโลดี้สำหรับการร้องแล้วเขาจะเพื่อนไปทางไหนได้บ้างแล้วแต่สไตล์เลยครับคุณกลิ่นเอื้องเสียงซึ้งนะครับพี่ปอมพี่ปึกดูสดชื่นตลอดเลยเจ้าผมว่าพยายามมากครับ พยายามคึกครื้นตอนออกกล้องนะครับก่อนหน้านี้หน้าเครียดจะแก้ได้ไหมแก้เครื่องจะแก้ได้ไหมแก้อยู่ครับคุณสุภูนะครับอยากทราบว่าการให้นักร้องมาอัดเสียงในห้องอัดต้องใช้เวลานานไหมครับอยู่ที่นักร้องบ้านอยู่ใกล้หรือไกลคือถ้าบ้านใกล้ก็มาเร็วนะครับไม่ใช้เวลาไม่นานคือคำถามคืออะไรเอาใหม่อยากทราบว่าให้การให้นักร้องมาอัดเสียงในห้องต้องใช้เวลานานไหมถ้าถามว่านักร้องใช้เวลาในการอัดเสียงในห้องอัดนานไหมก็ขึ้นอยู่กับความสามารถด้วยนักร้องเก่งๆนะครับเข้ามาเขาลองเทคแรกก็คือมันใช้ได้ตั้งแต่เทคแรกแล้วอย่างนี้ก็เร็วมากแต่ว่าถ้านักร้องที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือว่ามันยังไม่ได้เรียกว่าอะไรนะครับยังไม่เก่งขนาดนั้นเนี่ยครับก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพื่อที่จะแก้ไขตรงนู้นตรงนี้นะครับจัดตรงนู้นตรงนี้ซะให้เข้ารูปเข้ารอยก็อาจจะใช้เวลาเยอะกว่านั่นเองครับคุณต่อพงนะครับไฮดราผมฟังตั้งแต่เด็กเลยตอนนี้อายุ44แล้วอ๋อยินดีครับเครับครับแปลว่าอะไรแปลว่าตอนที่คุณฟังเนี่ยคุณต้องเด็กๆเลยอายุ10ขวบอะไรอย่างงี้ครับคุณสุภวุฒินะครับพี่ปอนเคยออกทีวีครั้งแรกในรายการสุขสันต์วันเสาร์ของพี่ดำรงพุทธานใช่ไหมครับเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยสุขสันต์วันเสาร์อ๋อในวิกิพีเดียแง่ๆเลยโอ้น่าจะมีนะสงสัยจะมีครับคุณธดามณีเนี่ยครับเป็นคนธรรมดาแต่ถ้าอยากไปซื้อเพลงใหม่สักเพลงที่ทำแล้วเสร็จมีการร้องไกด์เพื่อมาร้องเองเป็นเพลงของตัวเราเองเลยต้องไปที่ใดครับอยากซื้อเพลงใหม่สักเพลงที่ทำแล้วเสร็จมีการร้องไกด์เพื่อมาร้องเองเป็นเพลงของตัวเราเองต้องไปที่ใดครับติดต่อพี่ปึกอยากได้แบบไหนพี่ปึกรับทำนะครับที่นี่ก็ได้นะครับเอาสิติดต่อพี่ปึกไปครับ
คุณเรมอนนะครับพี่ๆเคยโปรดิวให้เฟยฟังแก้วไหมครับมีนะพี่ปึกสมัยกามิกาเซ่ตอนท้ายๆเนี่ยคือประมาณปี2012-13-14แถวๆนั้นนะครับชุดอะไรชุดอะไรไม่รู้ชื่อเพลงอะไรพี่ปึกชูบุบบุ จำไม่ได้ชื่อเพลงชูบุบบุบชูบุบบุบชูบุบบุบนะจำได้แค่นี้ชูบุบบุบ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 ชื่อเพลงอะไรอะไรนะเจ็ดอ้าวใครรู้ว่าเพลงอะไรส่งคอมเมนต์มาครับเพลงอะไรครับที่ผมพี่ปึกบอกพี่ปึกเฉลยแล้วแม่จะถามผู้ฟังหน่อยทีหลังเราไม่ต้องเฉลยอ้าวลืมให้ผู้ฟังไปช่วยกันหามาครับครับครับชูบุบบุบชูบุบบุบนะครับครับคุณสราวุธนะครับพี่ปอนเคยร่วมงานทำเพลงกับพี่โอมชาตรีไหมครับอืมช่วงเนี่ยช่วง 90s ช่วง90นี่เลยสักแถวไหนสัก94 93 94เนี่ยครับทำงานกับพี่โอมเยอะเลยนะครับเพราะพี่โอมก็ชวนผมไปทำงานชุดที่3ของตีนาชุด Red Beat นะครับอืมนั่นน่ะอันนั้นก็ทำกันเยอะเลยแล้วก็พี่โอมก็มาช่วยผมด้วยตอนทำทาทายังอืมทำโบสุนิตาก็ช่วงนั้นก็คือทำงานด้วยกันนะครับเป็นทีมเดียวกันเลยครับอืมคุณซีโร่ไคเซอร์นะครับว่าแล้วทำไมเรียกครูว่ามาสเตอร์อยู่เครือเซนคาเบียนนี่เองครับอยู่เซนคาเบียนเลยครับครับผมคุณจักรพันธ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเดี่ยวบัวหอมอันที่ปิดเขาไว้นะครับขอสิ่งที่เธอให้สักเพลงครับพี่สิ่งที่เธอให้นี่หาไม่กันหาไม่รีเวิร์บมาอยากให้เธอรับรู้ดูว่าใครคอยเอาใจเธอจิตใจพร่ำเพรอถึงเธอนั้นทุกวันอยากเจอเธอคนเดียวมันคงแน่นเดียวไม่เคยคิดจะเปลี่ยนไปถึงยังไงก็ปักใจรักเธอนั้นรักแน่ด่วนตะทอนรักนั้นวันที่เราตรอมตรมดวงใจฉันทำร้ายหัวใจนั้นมันบอบบางไว้วันความจริงใจมีให้เธอรักเพียงเธอเฝ้าผูกพันยังดื้อรั้นสิ่งที่เธอให้ฉันมาคือน้ำตาคือน้ำตาที่รินไหลนี่นะหรือรักที่ฝันใฝ่ในรักคืนรักมาคืนรักมาคืนรักมาให้เราดังบทใจน้ำใจฉันอับจมขอบคุณที่ขอมานะครับแม่ครับคุณทัชชี่นะครับพี่ต้อมเข้าอินทนินช่วงชุดสุดท้ายครับแล้วเขาก็ยุบวงสมาชิกส่วนหนึ่งจากรุ่นสุดท้ายซึ่งก็มีพี่อุ่นและพี่ต้อมในนั้นก็ฟอร์มวงใหม่เป็นเรนโบว์ครับขอบคุณครับคุณทัชชี่สำหรับข้อมูลนะครับแน่นเลยคุณดอนบายเบคอนนะครับหลังจากไฮดราแยกย้ายแล้วพี่ปอนได้ร่วมงานกับพี่ป้างอีกไหมครับไม่นับรวมไฮด้ารียูเนียนนะครับก็อันนั้นแหละครับนั่นแหละครับไม่นับไม่นับก็ไม่มีอืมครับครับผมคุณพิสารนะครับขอเพลงดึกแล้วหน่อยครับพี่ปอนดึกแล้วดึกแล้วอืมเดี๋ยวผมกลัวจะร้องแล้วเป็นแบบเมื่อกี้เอาสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับอืมดึกแล้วคมตานอนในหัวใจรุมเร้าออกมายืนหาดาวช่วยปลอบใจดึกแล้ววันใหญ่ใจร้อนรนอยู่ไหนอยากจะรู้ตอนนี้เธออยู่ไหนหลับสบายหรือไรช่วยบอกกันถามประจันบอกฉันทีเขาคงนอนหลับอยู่ไม่รู้ไม่สนใจฉันเดียวได้ก็ใครคิดถึงเธอแ
อยากขอฝากดวงดาวทั้งใจให้เธอรู้ขอบคุณครับที่ขอมาครับคุณจักรพันธ์นะครับพี่ปอและพี่ปึกเวลาพักผ่อนร่างกายเที่ยวต่างจังหวัดบ่อยไหมครับไม่ไปเลยครับพี่ปึกไปไหมพี่ปึกไปบ้างไปบ้างนะครับ คุณนัทธพลติดตามโพสต์ของคุณนะครับ คุณทัชชี่นะครับมีเวอร์ชันใหญ่ ใหญ่คุณก่อนนะครับขอเพลงสมสารครับเกิดมาไม่เคยเจอใครสักทีเดี๋ยวเราจะไปคอมเมนต์กันอะไรนะคอมเมนต์เยอะเหรอครับผมไปกันเร็วนิดนึงติดไว้ก่อนนะครับสมสารต้องหาเนื้อก่อนครับผมคุณนายนรินทร์นะครับเวลาจะทำให้เราเลิกเสียใจกับความรักที่ผิดหวังได้ไหมครับอ๋อเวลาจะช่วยทำให้มันดีขึ้นนะครับคุณเวลาไม่ช่วยอะไรอ่ะพูดจาขัดแย้งกันอีกแล้วเวลาไม่ช่วยอะไรหากใจยังคงฝังจำยังเตือนยังย้ำครับไปคุณเซตตอนนัมเบอร์เซเว่นนะครับผมเองครับที่ขอคาร์เพนเตอร์ปลิวเลยครับเฮ้ครับผมครับ AI ก็ชอบคาร์เพนเตอร์สมัยพอเล่นปั๊บจำได้เลยคุณจักรพันธ์นะครับมีที่ไหนจังหวัดไหนที่โปรดปรานมากครับไม่ค่อยได้ไปนะครับไปไหนครับครับมีที่ไหนแนะนำนะครับมีที่ไหนต้องแนะนำมานะครับคุณแบดบอยนะครับคำว่าตลกคาเฟ่เล่นดนตรีตามคาเฟ่คำว่าคาเฟ่ในยุค80มันคือสถานที่แบบไหนครับพี่ผมอายุ30แล้วคาเฟ่ที่ผมรู้จักมันคือร้านกาแฟไปแล้วครับกราบคือความจริงคาเฟ่มันก็คือร้านกาแฟแต่ว่าคาเฟ่ที่มีตลกคาเฟ่เนี่ยมันไม่เห็นเขาสั่งกาแฟกันเลยเขาสั่งแปะซะกันเป็นส่วนใหญ่เออครับก็คือช่วงปี8ช่วงยุค80นะครับคาเฟ่ที่มีเล่นตลกนี่จะเป็นสถานที่ที่เป็นร้านอาหารมากกว่านะเป็นร้านอาหารที่ขนาดใหญ่เลยนะแล้วก็นิยมสั่งแปะซะกันแบบที่ครอบครัวเขาไปดูได้เขาไปดูกันทั้งครอบครัวคือไปทานอาหารกันทั้งครอบครัวนะครับแล้วมีตลกเล่นตลอดครับทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่มีล่ะเพราะอะไรเดี๋ยวนี้เออเหตุผลเพราะอะไรมีแต่เป็นร้านเหล้าร้านเออทำไมใช่ไหมครับหรือว่าเขามีแล้วเราไม่รู้หรือว่าเขาไม่เรียกว่าคาเฟ่อ้าวใครมีข้อมูลนะครับเอออยากรู้ตอนนี้พวกร้านอาหารที่เขาขายอาหารกันอยู่นี่มีตลกเล่นไหมเออที่ไหนมีครับคุณพีนะครับพี่ปอนเคยอากีต้าให้ศิลปินคนไหนบ้างครับโหถามแบบนี้ต้องคุยกันทั้งคืนทั้งคืนคือผมจำไม่ได้สิครับต้องนึกไม่แอนนี่เล่นหรือเปล่าเอาเป็นช่วง80 90ก็เล่นเยอะฮะ ตอบไม่ได้เยอะมากช่วง80จะเล่นกีตาร์ให้แถวๆนี้ที่ทัศน์เนี่ยแทบทุกศิลปินโอ้โหกี่คนมาเนี่ยเอออัลบั้มก็ประมาณ 3-400 อัลบั้มนะครับช่วง90ก็เล่นให้ที่แกรมมี่ไม่ได้เยอะมากจะเล่นเฉพาะงานที่ผมทำเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็งานที่มีพี่ๆที่ให้ไปช่วยเล่นเช่นงานของพี่ป้อมอภิชัยมีเล่นให้ใหม่เจริญปุระด้วยมีแล้วพี่ป้อมนี่แหละก็ให้ไปเล่นที่ให้ไปเล่นกับงานของอีกทีมหนึ่งที่พี่ป้อมแกไปช่วยด้วยก็คืองานของพี่ตายเพ็ญพักเออนี่แน่แล้วมีใครอีกอ่ะแล้วก็มีงานของทีมพี่ตุ่นนะครับที่ผมไปเล่นก็มีพี่มิ้นท์มารีวันพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วครับคร่าวๆแค่นี้ก่อนครับคุณทาทายุยนะครับเพิ่งเคยเห็นหน้าพี่ปอนครั้งแรกค่ะจริงหรือเปล่าขอบคุณครับคุณเรมอนนะครับวันก่อนที่พี่ๆเคยถามผมว่าเพลง Without You เพลง With You ของพี่ลีเดียสลานัทเพลงไทยชื่อเพลงชื่ออะไรเพลงนี้ชื่อว่าไม่หรอกครับผมอยู่ในอัลบั้มลีเดีย19ครับผมถ้างั้นอัลบั้มเราสิเดียวสิใช่สิลีเดียเนี่ยลีเดีย19เนี่ยผมทำแน่นอนแต่จำชื่อเพลงไม่หรอกไม่ได้ไม่หรอกเป็นไงไม่หรอกไม่หรอกพี่จำได้ใช่ไหมไม่รู้นึกไม่ออกอ้าวดีแหละถามเองก็จำไม่ได้เออครับครับคุณเมษาพนุประธานนะครับพี่ปอนเล่นเพลงเศร้าๆของพี่ป้อมอัศนีให้ฟังหน่อยค่ะอยากได้ยินมารักกัน
มันมีเพลงอื่นที่ผมเขียนให้พี่ป้อมด้วยนะแต่ผมจำเองยังไม่ได้เลยแต่งเองยังจำไม่ได้ชื่อเพลงอะไรพี่ปึกรักชนะทุกอย่างเดี๋ยวไปฟังก่อน ครับคุณตู่นะครับคีย์บอร์ดที่ใช้ตอนนี้ยี่ห้อรุ่นไหนครับอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับ MIDI controller ครับของ complete เอ้ยไม่ใช่ของ complete ของ native instrument เป็น complete control ครับเป็น MIDI controller ตัวมันไม่ได้มีเสียงนะครับเสียงนี่มาจาก sampler ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์อีกทีครับครับคุณเดียวนะครับเอาอัลบั้มประกายเสน่หามารีมาสเตอร์ครับอ๋อครับโอ้ทำยากกันมันไม่มีมาสเตอร์อยู่แล้วอัลบั้มนี้คือ40ปีนะครับครบ40ปีในปีนี้ถูกโป๊ะถูกโป๊ะเลยคุณกอฟฟี่ช็อปนะครับสวัสดีครับพี่ปอนใช้เพลงดึกแล้วจีบแฟนตั้งแต่เรียนรอขอเพลงดีเจตอนนั้นอยากฟังที่มาเพลงนี้กันครับนี่ก็เป็นเพลงที่ผมอยากจะมีเพลงที่เอาไว้ฟังตอนดึกๆนะครับฟังแล้วหลับเลยก็เป็นเพลงที่เบาที่สุดในอัลบั้มเพราะว่าในอัลบั้มมันจะมีเพลงร็อกนะครับตั้งแต่ร็อกเบาๆไปถึงร็อกหนักแล้วเราก็อยากจะมีเพลงสักเพลงหนึ่งที่แบบเอาเบาๆเลยแบบไม่มีกลองเลยแล้วไปฟังปิดอัลบั้มฟังก่อนนอนครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของดึกแล้วครับคุณนักเดินทางนะครับถ้าผมมีเพลงแต่งเองนำเสนอพี่ได้ไหมครับขอบคุณครับคือตอนเนี้ยไม่ได้รับเดโมนะครับ จะตอบว่ายังไงดีนะคือมีบางช่วงก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นช่วงที่ทำค่ายช่วงที่ทำค่ายเพลงแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้รับเดโมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามีเพลงดีๆที่เราทำไว้นี่ก็เรียกว่าอะไร produce เองก็ได้หรือว่าร้องเองก็ได้แล้วนำเสนอไว้บนsocial network เลยสมัยนี้ทำกันอย่างนี้เลยครับครับแนะนำครับคุณสุภวุฒินะครับบอกว่าใช่ครับอะไรอ่ะคืออะไรล่ะครับครับคุณสุจำมานะครับอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับขอเพลงขอบใจที่พูดแรงๆเคนายหน่อยได้ไหมครับขอบใจจริงๆขอบใจที่พูดแรงๆพูดจาทิ่มแทงให้ฉันรุ่มนมขอบใจเธอตรงๆขอบใจที่พูดนุ่มต่อไปฉันคงเมื่อเจอมาสิ่งจำได้แค่สงสัยเพลงนี้ผมต้องไปฟังแล้วเพราะมีขอมาหลายทีแล้วนะครับคุณอมรนะครับขอตัวไปนอนอ้าวนอนเร็วนะครับผมพออ่ะไปนอนซะแล้วครับผมตาตีสวัสดิ์ครับคุณน็อตนะครับสวัสดีครับพี่ปอนพี่ปึกนะครับลืมว่ามีไลฟ์สดพี่ปอนมัวแต่ดูอนิเมะโซมะเพลินเลยครับผมเหลือไปเห็นเพลงผู้หญิงลืมย่าของวงพิงพี่ปอนเรียบเรียงใครใหม่โทษครับพี่ปอนเรียบเรียงเพลงนี้เพลงฮิตเลยนะนั่นเฮ้ยผมทำที่ไหนกันแล้วเออผู้หญิงลืมย่านี่เป็นเพลงที่เป็นเพลงฮิตของวงพิงนะครับไปเห็นที่ไหนว่าผมเรียบเรียงมันอาจจะเป็นการ cover หรอผมก็นึกไม่ออกหรอกว่ามีใคร cover แต่ว่ามันมีเวอร์ชันที่เป็นเพลงบรรเลงอาจจะเป็นอันนั้นหรือเปล่าครับที่คุณน็อตไปเห็นนะครับหรือไม่บางทีเครดิตที่เห็นในโซเชียลมันก็ผิดก็มีนะมาเช็คกันก่อนครับผมขอบคุณนะครับเพลงนี้ผมชอบนะเนี่ยผู้หญิงลืมยากเป็นคือเราลืมง่ายตอนเนี้ยเป็นอัลไซเมอร์ลืมยากก็ดีกันนะครับนี่คุณมีนานะครับกีตาร์ตัวแรกที่ซื้อรุ่นอะไรครับกีตาร์ตัวแรกที่ผมซื้อเหรอถ้าเอาตัวแรกที่เล่นเนี่ยครับคุณพ่อไปซื้อให้นะครับเป็นมาย่านี่เป็นกีตาร์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาทำดีมากนะในระดับราคาสำหรับเด็กๆตอนนั้นส่วนกีตาร์ตัวแรกที่ซื้อเองคิดก่อนก็เป็นมาย่าเหมือนกันที่ซื้อเองมีกีตาร์ไฟฟ้าใช่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 นึกออกแล้วกีตาร์มาย่า
ถ้าตอนเด็กๆ ก็ซื้อกีตาร์ในระดับราคาที่เด็กๆ ก็ซื้อได้ไงครับอันนี้ถามตัวแรกใช่ไหมตัวแรกก็เนี่ยตัวแรกก็ประมาณนี้แหละซื้อตอนเด็กๆ ก็อย่างนี้แหละครับผมครับคุณทัชชี่นะครับยาอมติดต่อเข้าเป็นสปอนเซอร์ได้ใช่เลยยาอมเข้ามาได้เลยนะครับเพราะไลฟ์ที่จะไอให้ดูเลยทั้งไลฟ์เลยชัยโยคุณน็อตนะครับวิธีการลดคีย์เพลงต้นฉบับให้เข้ากับเสียงเราให้เป็นคีย์ของเราปกติใช้เวลาปรับกันนานไหมครับลดคีย์เพลงต้นฉบับให้เข้ากับเสียงเราปรับกันนานไหมครับก็กดเอาครับตอนนี้อย่างคาราโอเกะใช่ไหมก็กดบวกลบเอาถ้าตอนนี้คุณมี backing track อยู่คุณจะไปใช้คอมพิวเตอร์ทำก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้มันทำได้ทันทีเลย real time คุณเดียวนะครับยาแก้โยคีต้องเข้าแล้วครับโยคีเลยนะไม่ต้องวินเทจด้วยโยคีเลยเด็กๆผมเคยทานยาแก้ไอวิกซ์สูตร44ใครเกิดทันมั้งวิกซ์สูตร44เดี๋ยวนี้มันยังมีอยู่ไหมวิกซ์ฟาวิกซ์ฟาโปรับอะไรเมื่อก่อนเขาจะโฆษณาเยอะมากเอากลับไปโหมดล้ำลึกตอนเด็กแล้วกลายเป็นรายการคุยให้หลานฟังคุณเคนะครับมารักกันในรบกวนมารักกันนี่เสียงใครครับมารักกันเหอะร้องว่ามารักกันเหอะนะครับเสียงผมนะครับเสียงผมเองแต่ว่าพีชให้มันต่ำลงออกเตฟก็จะเป็นเสียงแบบเหมือนพีชสปีดเทปให้มันต่ำลงเลยครับ คุณอาวินนะครับสวัสดีครับพี่มาทวงฟักทองจากคราวที่แล้วครับนี่อ้าวพี่ปึกระหว่างที่ผมหาฟักทองอยู่เนี่ยผมอ่านคอมเมนต์อันนี้คุณอ่านไปผมจะตอบไปด้วยครับโหทำได้ยังไงคุณวัสับอ่านชื่อผิดขออภัยครับเพลงดึกแล้วนี่พี่ป้างไม่ยอมร้องหรือพี่ปอนไม่ยอมให้พี่ป้างร้องครับพี่ป้างไม่ได้คิดว่าจะร้องเพลงไหนหรือว่าอะไรอยู่ที่ผมนะว่าผมจะให้ใครร้องทีนี้ตอนที่ทำไฮดร่าก็พยายามจะให้พี่ป้างร้องเพราะว่าร้องทีแรกๆนี่แกร้องแทบไม่ได้เลยนะหลายๆเพลงเนี่ยเราก็พยายามลุ้นว่าเพลงไหนที่แกร้องได้นะครับก็ให้แกร้องก่อนนะเพราะว่ามันอาจจะมีบางเพลงที่แกร้องไม่ได้ก็เลยพยายามจะผลักดันก่อนตอนนั้นนะครับส่วนเพลงนี้ผมคิดว่าไม่เหมาะอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ใช้ลมยาวๆนะขณะที่ตอนที่ร้องอัลบั้มไฮดร่าเนี่ยพี่ป้างแกยังร้องคำยาวๆไว้ได้ตอนนั้นคือเริ่มเลยนะครับฟักทองผมเซิร์ชฟักทองมันขึ้นฟักทองสรรพคุณมา เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะอ่านสรรพคุณเป็นเพลงนะ สรรพคุณของฟักทองนะครับเอ้ยเดี๋ยวได้ยังหาเนื้อไม่ได้เลยเนี่ยพี่ปึกอ่านไปเรื่อยๆคุณโจ๊กเกอร์นะครับผลไม้รวมจานหนึ่งครับ คืออะไรคืออะไรครับคืออะไรครับไม้รวมอ๋อหมายถึงคาเฟ่ใช่ไหมจะมีสิ่งก็จะมีเมนูยอดนิยมนะครับที่นอกจากแปะซาแล้วผลไม้รวมอ๋อครับผมเพิ่งรู้เนี่ย ไม่เคยไปนี่พี่ปึกเกิดไม่ทันเหรอยุคคาเฟ่ก็แปลว่ายุคนั้นใช่นะครับแต่ว่ามันเป็นยุค90พี่ปึกก็ยังเด็กอยู่แล้วก็แล้วเด็กก็คงยังไม่ได้ไปคาเฟ่เขาจะเป็นประเภทที่ไปเป็นครอบครัวนะครับคุณน็อตนะครับโมบายออกเพลงซิงเกิลใหม่เมื่อ2วันที่แล้วพี่ฟองกับพี่ปึกได้ฟังยังครับเพราะมากๆครับ okay. คุณน็อตนะครับพี่ต่ายเพ็ญพักที่เขาร้องเพลงตายไปเถอะให้มันตายสักทีใช่ครับใช่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 คุณเฮยูฮูเยขอในแมนค่ะพี่ๆได้ครับรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวรอเข้าคิวก่อนนะครับในแมนหรือในแมนนะครับฟักทองฟักทองคุณสุยจะมานะครับอยากให้พี่ปอนเมาส์พี่ป้างในการทำเพลงสักเรื่องให้ฟังหน่อยครับเมาส์เยอะไม่ได้เขาขี้ใจน้อยนะครับครับ ผมหาเนื้อยากมากเลยทำไมพี่ปึกไม่หาให้ผมอ่านคอมเมนต์ครับเอาอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆนะครับคุณชอยใดๆอ่านที่ผิดขออภัยนะครับคุณสวัสดีพี่ปอนพี่ปอนมีความคิดเห็นยังไงเรื่องที่น้องปาเอย่า BNK อ๋อครับน้องแกก็คงจะมีเหตุผลนะครับเดี๋ยวเราก็รอดูว่าแกทำอะไรต่อนะครับ สำหรับแฟนๆ Your Idol นะครับเดี๋ยวเราดูเอ้ยเดี๋ยวเรามาสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอาทิตย์นี้นะครับที่ผ่านมานะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับครับคุณเรย์มอนด์นะครับเพลงผู้หญิงลืมยากถ้าจำไม่ผิดเพลงนี้ปี2003ครับมีพี่ขวัญมือเบสวงอินดิโก้ก็เคยอยู่วงพิงค์ด้วยครับใช่ใช่ใช่พี่ขวัญเรียกพี่ขวัญและน้องขวัญดิน้องขวัญนี่เขาก็อยู่วงพิงค์ครับวงพิงค์ก็เป็นวง
ผู้หญิงทั้งหมดเลยครับคุณอโนไทยจันนะครับส่งสติกเกอร์มานะครับแล้วก็ถามว่าแล้วชอบกีตาร์ตัวไหนมากที่สุดครับ แต่ละตัวมันจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปนะครับไม่เหมือนกันเลยครับชอบทุกตัวครับ รักทุกคนนี่ตอบแบบรักษาน้ำใจกีตาร์ทุกตัวโอ้โหเดี๋ยวมันไม่ยอมเวลาขึ้นคอนเสิร์ตแล้วไม่ยอมเสียงดังมีปัญหา โอ้คุณสุจมานะครับอยากให้เล่าเรื่องตอนไปถ่ายมิวสิกวิดีโอในแมนที่เมืองทองให้ฟังหน่อยครับเห็นสนุกกันมากเลยครับผมถ่ายที่เมืองทองเหรอฮะทำไมรู้อ่ะเอ๊ะถ่ายวิดีโอในแมนที่เมืองทองผมจำไม่ได้แล้วแล้วรู้ได้ไงฮะเห็นสนุกกันมากเออคือหมายเขาว่าเห็นในทีในใช่เรื่องจริงคือไม่สนุกแล้ว เพราะว่าเวลามันไม่ทันมันต้องรีบถ่ายรับรู้มาเมื่อวานนี้ว่าบัดนี้ของดีๆจากเราไปคีย์นี้ก็พอได้นะอันนี้คือฟักทองตามที่ขอมานะครับตามที่คุณอาวินขอมาครับรับรู้มาเมื่อวานนี้ว่าบัดนี้ของดีๆจากเราไปของนั้นเคยอยู่ตรงนี้แต่บัดนี้ของดีๆจากเราไปขอบคุณนะครับที่ขอมา ได้ท่อนหนึ่งเอานะต้องไปฟังใหม่ เพลงนี้สนุกดีนะครับเป็นเพลงพี่ป้อมที่พี่จอร์ดกิจโชคทิพย์พัฒนาเป็นคนเขียนให้นี่งานที่พี่ป้อมแกเอ้ยงานที่พี่จอร์ดแกเขียนให้พี่ป้อมนี่แกเขียนให้เยอะมากเลยครับในช่วงชุดไหนชุดผักชีชุดตั้งแต่บ้าหอฟางก็มีพี่จอร์ดทำมาอยู่ด้วยมาตลอดนะครับจนถึงทุกวันนี้บ้างขอบคุณที่ขอมาคุณแบดบอยนะครับไปดูโฆษณาคาเฟ่มาครับเป็นโชว์ขนาดใหญ่เลยบางที่เป็นโรงแรมและคอมเพล็กซ์ในตัวด้วยโหดมากๆมีสมาธิในการทานอาหารกันด้วยเหรอครับแต่ว่าอะไรไปดูโฆษณาคาเฟ่มาครับเป็นโชว์ขนาดใหญ่เลยบางที่เป็นโรงแรมคอมเพล็กซ์ในตัวด้วยโหดมากๆครับผมตอนสมัยก่อนตอนไปดูคาเฟ่เขาก็ทานกันนะคนไปดูคาเฟ่เขาก็ทานกันทานไปดูตลกไปด้วยครับอาจจะไม่ได้มีแต่ตลกมาเล่นมีมีโชว์ไงมันก็จะมีวาไรตี้นะครับโชว์ต่างๆคุณวิชยวัฒน์นะครับอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับสวัสดีครับอยากทราบว่าเวลาโปรดิวให้ศิลปินจะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องทำเพลงแนวไหนถึงจะเหมาะกับศิลปินคนนั้นครับเราจะดูจากสิ่งที่เขาชอบทำก่อนเราก็จะคุยกันก่อนเวลาทำงานให้ศิลปินนะครับผมก็จะคุยกันนักร้องก่อนศิลปินก่อนว่าจริงๆเราชอบฟังเพลงแบบไหนชอบฟังเพลงแบบไหนอันนั้นอันหนึ่งเสร็จแล้วชอบร้องเพลงแบบไหนอันนี้อีกอันหนึ่งเพราะบางทีสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เราทำได้มาจะแบบไม่ได้เป็นอันเดียวกันทั้งหมดครับก็จะเริ่มจากตรงนั้นแหละแล้วเราก็มาดูว่าทำแล้วมันได้ไหมอย่างบางคนก็ชอบเพลงร็อกมากๆเลยแต่ว่าเขาร้องออกมามันไงล่ะยังสู้ดนตรีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะทำเพลงที่มันเป็นร็อกหนักขนาดนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเสียงเขามันยังสู้ดนตรีไม่ได้มันก็มี2ทางก็คือว่าลดความแรงของดนตรีหรือว่านักร้องเขาจะต้องไปฝึกเพิ่มเติมจนกระทั่งสามารถจะร้องสู้กับดนตรีหนักๆได้มันจะต้องมีทั้ง2ทางครับคุณมีนามานีนะครับปัจจุบันรายได้จากลิขสิทธิ์เพลงไหนได้มากสุดครับเพลงไหนได้มากสุดเลยฮะก็เพลงที่มันมียอดสตรีมเยอะๆนะครับก็จะเป็นเพลงที่ได้มากสุดครับคุณทัชชี่นะครับเคยกินแต่ลูกอมวิกซ์ที่เป็นทรงสามเหลี่ยมเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้มันยังมีอยู่ไหมเนี่ยวิกสามเหลี่ยมเนี่ยไม่มีแล้วมั้งใช่ไหมเอ้ยไม่แน่นะเขาอาจจะไม่ได้โฆษณาคือสมัยก่อนเนี่ยพวกลูกอมอะไรเนี่ยเขาจะโฆษณาทีวีเยอะมากแล้วเป็นช่วงที่เรายังเด็กๆไงเราก็จะเห็นโฆษณาพวกนี้เยอะมากยาแก้ไอด้วยโฆษณาในทีวีเยอะมากครับผมเคยอมลูกวิกซ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักเลยนะแต่ว่าในยุคนี้มันยังมีอยู่หรือเปล่าลองคอมเมนต์แล้วมันนะครับมันยังมีหรือเปล่าวิกซ์สามเหลี่ยมเนี่ยครับ
คุณเซตตันนะครับพี่ปอนเคยลองใช้บัคคัสไหมครับหรือบุคุตญี่ปุ่นเหมือนมายาครับครับตอนนี้ผมมาบ้ากีตาร์สแตรทแต่งบไม่ถึง Fender เสียงคือดีเลยครับราคาไม่สูงมากอ๋อครับยังไม่เคยครับเดี๋ยวไปหาทางลองสิครับคือเอาจริงๆอ่ะตอนนี้ราคากีตาร์ที่เป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่แบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่เขาทำดีๆเนี่ยมีเยอะเลยนะครับถ้าเผื่อรู้จักเลือกนี่ก็จะได้ของดีเลยแหละครับคุณซีโร่ไคเซอร์นะครับฟักทองของเราหายไปเสียใจฟักทองจำได้ประมาณนี้ครับฟักทองของเราฟักทองฉันหายไปเนี่ยนึกอ่อยประโยคหนึ่งครับนะครับอยากบอกให้เอาไว้ในรู้กันคนหัวใจน้อยตามเพลงใช่ป่ะครับพี่อ๋อใช่ครับคุณบัณฑิตนะครับพี่ปอนเคยทำเพลงให้ค่าย RS ไหมครับฮะมีช่วงหนึ่งฮะก็ไปทำให้นะครับช่วงปีอะไรครับแถวๆ 2,000 นะ 2,000 กว่าๆนะครับ 2,000 ต้นๆครับคุณนอนนะครับอยากอ่านแล้วครับอ่านแล้วนะครับคุณทัชชี่นะครับฟังเพลงใหม่ควอดทิปส์หรือยังครับผมชอบนะชอบกว่าเพลงแรกเยอะเลยแต่เฟรมนี่ติดออกเสียงฉอเฉือไปจนถึงเลยอ้าวดีครับคือในที่บอกว่าดีก็คือเป็นเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนชอบเพลงนี้มันฟังง่ายกว่าเพลงแรกอันนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วง Your Idol เราจะมีเพลงนี้ให้ฟังด้วยควอดทิปส์ซึ่งคิดว่าตอนที่เอามารีรันก็คงจะต้องตัดออกนะครับเพราะมันคงติดลิขสิทธิ์แต่ว่าตอนที่เราไลฟ์ที่เราไลฟ์ได้เดี๋ยวคอยติดตามในช่วง Yo Idol นะครับควอดลิปส์เพลงใหม่คุณสลองนะครับพี่เคยมีเครื่องเสียงเครื่องดนตรีอะไรเก่าๆไม่ใช้แล้วเอามาขายไหมครับนี่สิคือผมไม่ค่อยได้ขายครับมันมีอะไรอยู่ก็จะอยู่หมดครับ อยู่หมดเลยครับสามารถจะเปิดพิพิธภัณฑ์กันได้ครับคุณจักรพันธ์นะครับราตรีสวัสดิ์อ้าวไปเฉยๆไปดื้อๆเลยโอ้ราตรีสวัสดิ์ครับครับคุณทัชชี่บอกม่วงเลยแล้วดีอ่าใช่ครับอย่างนี้นะครับมันก็อย่างนี้นะครับมันมั่วเนื้อมั่วเมโลดี้มั่วเนื้อมั่วคอร์ดครับครับผมคุณอาวินนะครับขอบคุณครับชอบเวอร์ชันนี้ครับขอบคุณที่ให้กำลังใจนะครับคุณธนานะครับพี่ปอนพี่ป้างจะมีโอกาสทำเพลงร่วมกันอีกสักเพลงไหมครับชอบไฮดรามากครับขอเพลงเดียวพอครับครับครับไม่ได้ตอบอะไรครับขอบคุณครับครับคุณกินเก่งนะครับเพลง Don't Stop Believe In ของวง Journey สมัยนั้นดังมากไหมครับ Don't Stop Believe It มันเป็นอัลบั้มที่ดังที่สุดของ Journey คืออัลบั้ม Escape นะใช่สิอัลบั้มนี้เขามีมือคีย์บอร์ดคนใหม่นะครับซึ่งคนเก่าก็เป็นคนไปติดต่อมาก็คือพี่โจนาธานเคนแล้วก็แต่งเพลงเก่งมากงานในชุดของJourney ตั้งแต่ชุด Escape อะไรพี่โจนาธานเคนแกก็มาช่วยแต่งด้วยนะครับเพลงพวกนี้ Don't Stop Believing Open Arms กลายเป็นเพลงคลาสสิกไปจนถึงทุกวันนี้นี่สักปี80-81เนี่ยครับครับผมอยู่สักม.2ครับครับคุณมีนามานี้นะครับเพลงแต่งเพลงในยุคแรกๆที่ K-pop เริ่มมีอิทธิพลต้องปรับตัวในการแต่งเพลงไหมครับอ๋อเพลงมันก็เป็นแล้วแต่ยุคนะที่แต่ช่วงที่ K-pop เริ่มดังเริ่มใหม่ๆเอางี้ช่วงที่ K-pop เริ่มใหม่ๆนี่เขาก็ก๊อปปี้ J-pop มาเสร็จแล้วก็พยายามหาอะไรแบบของเขาเองนะครับในที่สุดมันก็หาเจออย่างเช่นJYP เงี้ยครับคุณปาร์คกินยองพี่ปาร์คกินยองเพลงแกนี่ก็เป็นเพลงแบบที่ฟังออกแล้วรู้เลยนะว่าแกเป็นคนแต่งแล้วมันก็ฟังดูไม่เป็น J-pop ละมันเป็น K-pop แบบที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่อะไรแบบนี้หรืออย่างพวกค่าย YG อย่างเงี้ยเขาก็สร้างคาแรคเตอร์สร้างเพลงแบบของเขาขึ้นมาเลยในที่สุดตอนนี้ก็เป็นแนวทางที่มันไม่เหมือนกับ J-pop แล้วมันเป็น K-pop เลยถามว่า
ในการทำเพลงไทยใช่ไหมต้องปรับตัวในการแต่งไหมใช่ไหมครับมันสำหรับคนที่แต่งเพลงป๊อปเนี่ยมันก็จะต้องดูแหละเพลงป๊อปมันคือเพลงที่มีคนฟังเยอะๆเนี่ยว่าคนฟังเขาชอบฟังอะไรเราก็ปรับตัวไปตามนั้นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับครับคุณเฮยูฮูเย่นะครับเคยกินด้วยค่ะวิกสามนี่นั่นสิเมื่อก่อนผมกินเป็นเหมือนลูกอมเลยนะแล้วเขาไม่ให้กินมั้งเขาบอกเป็นยาอมแบบใช่มันไม่ใช่ขนมเป็นลูกอมกินเยอะเกินไปจะมีปัญหาได้เป็นยาแก้ไอใช่กินเยอะไม่ได้ผมกินหมดถุงโอ้โอ้ครับคุณน็อตนะครับหนังสือมานีมานะยุคพี่ปอนป่ะครับไม่ใช่ยุคผมยุคเป็นยุคหลังน่าเป็นยุคหลังพี่ปึกมีใช่ไหมมีครับสมัยผมเรียนดารุณศึกษาของผมก็มีดารุณศึกษานะแต่ว่ามีมานีด้วยครับมานีมานะอยู่ในวิชาภาษาไทยพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกแกก็มีรุ่นนี้ซึ่งพี่ป๊อแกหลังผมสักกี่ปีครับครับประมาณ 4-5 ปีมั้งคุณซีโร่ไข่เซิร์นครับราตรีสวัสดิ์ของคุณจักรพันธ์ไม่มีจริงครับ ครับ เหรอ เดี๋ยวแกมาใหม่เดี๋ยวจะโผล่มาใหม่ ครับคุณน็อตนะครับหนังสือเรียนยุคมาแล้วอันนี้สงสัยคุณน็อตเขาถามไว้ในไลน์แพลตฟอร์มนะครับคุณวินยูนะครับพี่คิดยังไงกับเพลงเสี่ยวรำพึงในวันที่พี่ได้ยินครั้งแรกครับนั่นก็คือพี่ป้อมแกนำเสนอแล้วนำเสนอสิ่งที่เป็นตัวตนมากๆแบบที่คนอื่นเขาก็จะไม่นำเสนอเขาเรียกอะไรครับเป็นสิ่งที่มาจากแกเลยเพลงนี้คือตัวแกแบบนี้เข้าใจที่พูดไหมก็คือการนำเสนอเพลงที่แบบคนอื่นเขาไม่ใช่เป็นเพลงของคนอื่นเขาแต่เป็นเพลงของตัวคนร้องเลยนี่คือเสี่ยวลำพึงน่าเท่ไหมล่ะโคตรเท่นะว่าครับครับคุณเซตตันนะครับเจอนี่ผมชอบ Separate Way ครับท่อนขึ้นนี่ติดหูฝุดๆโอ้เอ้ย ผมว่ามา cover ด้วยนะวง feedback นะครับ separate ways ของ journey อันนี้เป็นชุด frontier ใช่ไหมใช่หรือเปล่าชุดต่อจาก escape ครับครับคุณทัชชี่นะครับเพิ่งได้ดูคลิปพี่สตีฟเพอร์รี่แกไปดูเบสบอลแล้วในสนามเขาเปิด don't stop believe it คนดูร้องกันทั้งสนามแกก็เลยร่วมไฮไปด้วยฟีลดีมากๆได้กลายเป็นเพลงฮิตนะซึ่งมันกลายเป็นคลาสสิกนี้ช่วงหลังๆนี่เลยช่วงหลังๆการ์ตูนของฝรั่งนะครับก็เอาไปเล่นกันเยอะก็คือคนยุคหลังๆเนี่ยรู้จักเพลงนี้เนี่ยอาจจะรู้จักจากการ์ตูนด้วยซ้ำการ์ตูนเรื่องอะไรนะไม่รู้ใน True Vision ก็มีครับนั่นแหละแล้วมันเลยกลายเป็นเพลงที่เอาไปใช้ในงานต่างๆกลายเป็นคลาสสิกอีกแล้วโอ้โหครับคุณธนานะครับพี่ปอเล่นดนตรีได้กี่ชนิดครับนอกเหนือจากกีตาร์และคีย์บอร์ดก็เล่นอยู่แถวๆนั้นแหละครับกีตาร์กับคีย์บอร์ดครับเครื่องเป่าเล่นไม่เป็นนะครับเป่าไม่ออก อย่าให้ผมเป่านะ เป่าอาจจะไม่มีเสียงครับครับคุณมีนานะครับมีเพลงไหนที่เมโลดี้อยู่ๆก็ไหลมาเองไหมครับเช่นตอนอาบน้ำขับรถอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่เพลงที่ผมแต่งมันจะไหลมาเองแบบนั้นมาแบบไม่ได้ตั้งใจไหลมาเองครับคุณแบดบอยนะครับพี่ปอนครับตอนที่ทำเพลงป๊อปช่วง2000กว่าๆพี่ศึกษาตลาดกับวางแนวเพลงยังไงครับว่าจะมีคนซื้อฟังในสมัยที่อินเทอร์เน็ตยังไม่เหมือนทุกวันนี้ที่ดูยอดวิวได้ศึกษาตลาดกับวางแนวเพลงยังไงครับว่าจะมีคนซื้อฟังมันอยู่ที่ประสบการณ์มันอยู่ที่เรียกว่าอะไรล่ะครับเราติดตามอ่ะเราติดตามวงการซึ่งวงการเพลงป๊อปเนี่ยของไทยเนี่ยมันก็จะมีบางอย่างที่คล้ายกับวงการเพลงสากลนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่แตกต่างกันทีนี้ถ้าเราเฝ้าดูแวดวงนี้มาเยอะนะครับเราก็จะมีข้อมูลเยอะสมัยนี้ก็จะต้องเรียกว่ามี Big Data อ่ะคือเรามี Data เยอะเราก็จะเดาได้ว่ามันอันนี้มันควรจะได้อันนี้มันควรจะไม่ได้อันนี้มันเร็วไปสำหรับเมืองไทยหรือว่าอันนี้มันกำลังดีเลยมาตอนนี้เหมาะ
อืมเป็นแบบนั้นดีบิ๊กดาต้าคุณลียูนะครับเฮ้ยพี่ปอนตัวจริงเป็นไปได้เป็นไปได้อืมตัวจริงครับตัวจริงครับแล้วมันมีตัวปลอมด้วยเหรอเออเป็นตัวปลอมอาจจะมีตัวปลอมอืมนี่ตัวจริงนะครับตัวจริงนะครับคุณกินเก่งนะครับขอบคุณครับพี่ที่เล่าเรื่องราววงเจอร์นี่ให้ฟังครับฟังเพลงแล้วมีพลังฮึกเหิมมากๆครับเออ Don't Stop Believing อืมครับพยายามเล่นเล่นยังไงผมไม่เคยเล่นเลยนะพอนึกจะเล่นจะเล่นเออไปหัดมาก่อนนะครับเออไม่เคยเล่นเลยเคยเล่นแต่ Open Arms ขึ้นมาก็ผิดเลยแล้วจะเล่นทำไมเอออะไรอย่างนี้พยายามจะเล่นคุณทัชชี่นะครับเสี่ยวลำพึงนี้แต่งเนื้อโดยพี่แอดคาราบาวเป็นเพลงของพี่ป้อมที่ผมชอบมากเนื้อเพลงอมตะจริงๆอืมอ่าครับอ่าแจ๋วเลยพี่แอดกับพี่ป้อมก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเล่นโฟกซองอืมครับครับคุณแมงซับนะครับอ่านชื่อผิดไปครับพี่ปอนชอบดัฟพังไหมครับอืมนี่เป็นวงที่ทำงานมาแล้วคนจำได้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงของเขาเลยก็สามารถสร้างคาแรคเตอร์ได้อืมพี่ปึกชอบไหมชอบครับอืมได้ยินครั้งแรกตอนไปเที่ยวผับปีไหนอ่ะ90นานมากประมาณ90เนี่ยแถวๆนั้น90 90 Round and Round ใช้เครื่องออโต้จูนใช่ไหมเสียงเป็นเหมือนเครื่องอืมนั่นแหละครับนั่นแหละออโต้จูนแหละใช่ไหมฮะอืมได้ยินครั้งแรกก็เออสนุกครับคุณดวงนะครับพี่ปอนครับผมชอบเสียงกลองของลุงฟิลคอลลินส์จังครับแต่ผมตีกลองไม่เป็น5ตั้งเสียงยากไหมครับหรือใช้ซอฟต์แวร์เสียงกลองยังง่ายกว่าครับใช้ซอฟต์แวร์ง่ายกว่าคือเสียงที่แกใช้มันใช้เอฟเฟกต์เยอะนะมันใช้เกตรีเวิร์บสมมติเราไปตั้งกลองจริงแล้วเราพยายามจะเล่นเนี่ยมันก็ต้องไปหาเอฟเฟกต์ให้ครบครับถึงจะทำเสียงอย่างนั้นได้คือตีกลองสดๆแล้วแค่ปรับ EQ อะไรไม่มีทางไม่มีทางได้เสียงนั้นครับถ้างั้นก็ใช้ซอฟต์แวร์ง่ายกว่าคุณธนานะครับพี่ปอนเคยโปรดิวเพลงให้พี่ติ๊กชีโร่เปล่าครับมีงานช่วงตอนไหนนะเป็นงานอะไรนะพี่ปึกจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วมีฮะมีมันเป็นงานโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งอะตอนนั้นนะจำไม่ได้ครับนานแล้วใช่ไหมฮะนานแล้วคุณเจริญโพกนะครับอ่านชื่อผิดขอไปครับเพิ่งสั่งซื้อซีดีแผ่นทองไฮดราไปครับอ๋อครับแผ่นทองด้วยโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับคุณมีนานะครับมีนักร้องคนไหนที่พี่โปรดิวที่เสียงตอนเดบิวต์กับตอนนี้เปลี่ยนไปพัฒนาไปมากครับบ้างครับนักร้องคนไหนที่พี่โปรดิวแล้วเสียงตอนเดบิวต์กับตอนนี้เปลี่ยนไปพัฒนาไปบ้างไปมากบ้างครับเออดูไม่ออก ผ่านเออครับคุณสนองนะครับผมเพิ่งแรมนึกอยู่ผมนึกไม่ออกครับนึกออกไหมครับครับไม่ออกครับโอเคครับคุณสนองครับพี่บอกองค์ประกอบที่เพลงจะดังในยุคนี้ได้มันมีความต่างจากเมื่อก่อนยังไงให้ฟังทีครับต่างจากเมื่อก่อนยังไงองค์ประกอบเพลงที่จะดังโอ้เพลงสมัยนี้คือมันเร็วนะฮะคือสมัยนี้เราสามารถจะปัดเพลงสมมุติเราฟังเพลงเนี่ยครับเราจะไม่ชอบใจเราปัดได้ทันทีโดยใช้หัวแม่มือปัดทันทีมันเร็วมากเพราะฉะนั้นเพลงจะดังสมัยนี้นะครับมันจะต้องฮุกไปตั้งแต่ต้นเพลงนะครับทำให้คนเขาไม่เปลี่ยนก่อนแล้วก็สามารถจะตั้งใจฟังต่อได้อันนี้มันถึงจะดังได้นะครับถ้าขณะที่ถ้าเป็นเพลงสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้ยินเพลงนี้จากสื่อต่างๆนะครับที่มันเหมือนซึ่งเราเปลี่ยนไม่ได้เร็วขนาดนั้นเช่นฟังจากวิทยุจากทีวีเนี่ยเราจะต้องดูสักพักหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเวลาที่เราจะซึมซับกับเพลงไม่มีโอกาส
แล้วก็ไปจนถึงขั้นอาจจะถูกกรอกหูจนกระทั่งชอบเป็นไปได้นะคือสมัยก่อนสมัยนี้ไม่มีทางไปกรอกหูกันได้เลยก็คือเปิดมาขึ้นมา3วินาทีไม่ถูกใจนี่ปัดแล้วเพราะฉะนั้น3วินาทีก็ต้องน่าสนใจแล้วนะครับจะเห็นว่าเพลงสมัยนี้จะอินโทรสั้นมากหรือบางเพลงไม่อินโทรเลยเข้าฮุกเลยเข้าเลยครับเข้าเรื่องเลยเป็นอย่างนั้นใช่ครับต้องเปลี่ยนวิธีการวิธีการคิดนะครับคือช้าไม่ได้คุณชุด211นะครับส่งสติ๊กเกอร์มานะครับคุณเฮยูฮูเยนะครับมนุษย์ข้างข่าวค่ะครับข่าวครับงานที่เราทำกับพี่ติ๊กครับคุณน็อตนะครับพูดถึงวงดาฟพังที่ผมชอบนอกจากเพลง MV ที่เป็นแบบการ์ตูนและเพลงที่เป็นแบบภาคต่อๆที่เป็นอะไรที่ผมชอบมากๆครับแล้วคนฟังที่ชอบวงนี้ก็ชอบเช่นกันครับมีเพลงที่เขาไปให้นักวาดการ์ตูนญี่ปุ่นทำ MV ผมก็เห็นกันผมชอบเหมือนกันครับครับผมคุณเบิร์ดนะครับเล่นเพลงทำไมไม่รับสักที Dream กับเจ้าหญิงในนิยายโบสุนิตาให้หน่อยครับอยากรู้ว่าคอร์ดเดียวกันไหมเอ้ยสงสัยคอร์ดเดียวกันแหละมันเป็นเพลงคล้ายๆเพลงสูตรอ่ะมันจะมียุคหนึ่งของเพลงไทยที่มันจะคือที่ก็จะนิยมเป็นสูตรเป็นคอร์ดวนชุดหนึ่งรู้สึกจะแถวๆนั่นแหละคอร์ดใกล้เคียงกันนะฮะคอร์ดวนเป็นชุดก็เป็นเพลงคือเพลงสากลเนี่ยเขาก็ใช้การวนแบบนี้มานานแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมียุคหนึ่งเนี่ยแถวๆช่วง2000นี่แหละเพลงไทยนี่ก็จะมีเพลงแบบนี้เยอะมากเลยคอร์ดปนคือคอร์ดที่ท่อนฮุกมันจะเป็นคอร์ด4นะทำไมไม่รับสักทีทำไมไม่รับสักทีนะก็จะเป็นคอร์ด4 5 3 4 5 3 6เพลงสากลก็มีเยอะฮะที่ใช้คอร์ดนี้สำหรับเพลงไทยที่เห็นใช้กันเนี่ย2เพลงเนี่ย4 5 3 6เหมือนกันเหมือนกันเลยคอร์ดเดียวกันแหละครับครับคุณมีนานะครับเพลงโอ้โอ้ยทาทยังคิดทำนองนานไหมครับโอ้โหจำได้ไหมล่ะจำไม่ได้ว่านานหรือไม่นานมันไม่ได้เป็นเพลงแรกที่แต่งนะครับเพลงแรกที่แต่งในคิดทำนองไม่นานเลยมาแบบไหลๆเลยแต่เพลงโอ้โอ้ยนี่เป็นเพลงที่ทำหลังๆแล้วและพยายามที่จะทำยังไงให้มันมีความเป็นเด็กอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าไม่อยากจะเสียดายไม่อยากจะมาเสียดายทีหลังว่าโอกาสของนักร้องที่เขาจะอายุ14เนี่ยมันมีแค่ตอนนั้นถ้าเลยจากนั้นไป2ปีเขาจะไม่ได้อายุ14แล้วเขาจะอายุ16นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นทำยังไงเพื่อจะให้นักร้องอายุ14ร้องกับเมโลดี้ที่มันเหมาะไวเขาฟังดูดีคุณน็อตนะครับคนกับทะเลกับเพลงผิดหรือถูกพี่ปอนร้องปะครับผิดหรือถูกใช่ครับคนกับทะเลนี่มันเพลงวงฟีดแบ็กหรือเปล่าใช่ชื่อนี้เปล่าจำไม่ได้แล้วมีคุณเหมือนกันหากเราจะมองได้หรือไม่ครับลิปตาใช่ชื่อเพลงคนกับทะเลเหรอผมจำไม่ได้แล้วคิดดูถ้าใช่ถ้าคือเพลงมองน้ำในทะเลใหญ่อ่ะพี่ละชดลองเป็นเพลงแรกที่อัดเสียงเลยนี่ไม่ใช่คล้ายๆอย่างเงี้ยจำไม่ได้แล้ว เพลงแรกเลยที่อัดเสียงเพลงแรกที่แต่งด้วยคุณโกลเด้นช็อตพีทีนะครับได้แชร์วิดีโอไลฟ์ขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณโดมิโนสตูดิโอนะครับยุคก่อนมีวงไหนอัดกลองสดไหมครับหรือใช้แซมกันสมัยนั้นคำว่ายุคก่อนเนี่ยมันกว้างมากนะครับต้องระบุยุคก่อนยุคไหนพูดถึงยุคไหนดีถ้าเป็นยุค80เนี่ยยุค70เนี่ยอัดกลองสดแน่นอนเขายังไม่มีแซมเปอร์ใช้ฮะยุค80เนี่ยตอนต้นต้น80ก็เริ่มมีแซมเปอร์ใช้แล้วเริ่มมีดรัมแมชชีนแล้วมีลินดรัมซึ่งเป็นของที่เรียกว่าอะไรครับมันปฏิวัติวงการการทำเพลงไปเยอะเลยแล้วเราก็ชอบซาวมันเอามาใช้กันเยอะแยะแถวช่วง80ต้นๆ นะครับก็จะใช้ดรัมแมชชีนกันเยอะจนกระทั่งมาถึงช่วง90ก็กลับมาอัดกองสดกันใหม่เพราะว่าฟังดรัมแมชชีนกันมาเบื่อแล้วเป็นงั้น
ครับผมเออครับครับคุณธนานะครับเพลงไหนที่พี่ปอนแต่งแล้วยอดวิว YouTube สูงที่สุดในปัจจุบันครับเพลงไหนครับพี่ปึกน่าจะเป็นเพลง Thank You For Your Love ของ Thank You นะครับครับก็ใกล้ๆ300ล้านวิวกดไม่ติด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 โอ้ Yahoo หน่อยกดจากบุ้งครับคุณมีนานะครับเพลงรสชาติความเป็นคนเนื้อร้องพี่ปอนคิดหรือเปล่าครับเพลงนี้เป็นเพลงชื่ออัลบั้มนะครับของมาชาแล้วใครเขียนเนื้อผมเขียนทำนองครับ แล้วใครเขียนเนื้อนะรสชาติความเป็นคนใครดูอยู่นะครับ ถามผู้ชมรสชาติความเป็นคนเนื้อใครผมเขียนทำนองกับเรียบเรียงครับคุณหมูสิทธิชัยนะครับวงต่างประเทศที่มาไทยพี่ปอนได้ดูวงไหนบ้างครับชอบคนไหนที่สุดครับอ๋อโอ้ยชอบเยอะนะครับ Stevie Wonders ก่อนหน้านั้นเด็กๆเลยโชคดีมากได้ดู Doobie Brothers โอ้โหอยู่สมัยสักปี80เลยนะ980ใช่ป่ะมา80หรือ82เนี่ยDoobie นะครับแล้วมีวงอะไรอีกนะเยอะแยะโตโต้ไงเล่นเหมือนแผ่นเลยเก่งคือในแผ่นเล่นเก่งยังไงก็เล่นสดก็เก่งอย่างนั้นครับคุณน็อตนะครับที่ร้องว่ามองน้ำในทะเลใหญ่ใช่ใช่ใช่นั่นแหละครับมีชื่อเพลงในอัลบั้มแรกมีชื่อเพลงคนกับทะเลจริงๆครับพี่ปอนครับก็คือเพลงนั้นแหละคือผมจำไม่ได้เองครับเป็นที่ผมที่จำไม่ได้คุณน็อตบอกมาถูกแล้วครับผมครับผมคุณชัดชัยนะครับคอร์ดโปรแกรมชั่นที่พี่ปอนชอบใช้งานบ่อยๆจะเป็นคอร์ดแบบไหนครับอุ้ยใช้หลายอย่างครับมันไม่ค่อยใช้คอร์ดแบบอะไรอะใช้บ่อยๆขนาดนั้นนะแต่จริงๆมันบางทีเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเพลงสูตรใช่ไหมครับคือเพลงสูตรเนี่ยคือสมมติเราใช้คอร์ดโปรแกรมชั่นอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเพลงคอร์ดแบบ4 5 3 6พอเราวางคอร์ดโปรแกรมชั่นแบบนี้แล้วมันก็จะทำเมโลดี้แบบที่มันเข้าหูคนไทยนะครับโดยเฉพาะในช่วงยุค2000น่ะมันก็เลยเอามาใช้กันเยอะมากเลยแต่สำหรับฝรั่งน่ะเขาก็ทำแบบนี้กันมาเยอะเหมือนกันเป็นคอร์ดชุดที่เรียกว่านิยมใช้ตอนหลังๆเนี่ยคอร์ดโปรแกรมชั่นเพลงฝรั่งเพลงสากลที่ใช้กันเยอะที่สุดเลยเนี่ยมันคือโปรแกรมชั่นนี้คือ1 5 4เอ้ยผิดเอาใหม่1 5 6 4เนี่ยไปเป็นคอร์ดโปรแกรมชั่นที่ใช้เยอะที่สุดในโลกตอนนี้อะไรของมัน เนื่องจากว่ามันกลับมานิยมใช้คอร์ดวนกันมันก็เลยวนกันอยู่นั่นใช่ขณะที่ถ้าจะเป็นช่วงยุค 70s 80s เนี่ยมันจะไม่วนกันขนาดนี้นะครับเดี๋ยวนี้คือวนแบบวนโคตรวนเลยคือยิ่งกว่าสมัยเดิมอีกคือสมัยที่ใช้คอร์ดวนเยอะๆคือยุค 60s ที่เราจะเห็นคอร์ดวนในยุค 60s นี่คอร์ดวนที่ใช้เยอะน่าจะเป็น1 6 4 5อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเนี่ยมาถึงยุคนี้ก็ใช้คอร์ดวนเยอะแต่ว่าที่หนักกว่ายุค60ก็คือว่ามันวนทุกท่อนเลยอย่างยุค60เนี่ยท่อนเวอร์สเนี่ยมันจะวนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอไปท่อน B หรือว่าท่อนฮุกเขาก็จะไปวนอีกชุดหนึ่งแต่เพลงสมัยนี้มันวนชุดเนี้ยชุดเดิมมี4คอร์ดเนี่ยวนทุกท่อนเลยไม่ว่าจะเป็นท่อนเวอร์สท่อนพรีคอรัสท่อนคอรัสแต่เมโลดี้ก็ตะกายไปเรื่อยๆให้มันต่างกันแต่ว่าคอร์ดยังวนชุดเดิมวนอยู่ได้ครับนี่คือเพลงสมัยนี้ฮะคุณวินยูนะครับถ้าได้พรจากพระเจ้าให้เราเล่นเครื่องดนตรีได้ทุกชิ้นแต่ให้พี่เลือกแค่เพียงชิ้นเดียวอ้าวถ้าได้พรจากพระเจ้าแล้วทำไมเหลือแค่ชิ้นเดียวล่ะอ่ะถ้าได้พรจากพระเจ้าน่าจะแบบเล่นได้ทุกชิ้นก็ดีใจแล้วสิฮะให้พี่เลือกแค่เพียงชิ้นเดียวเล่นอะไรนะชิ้นเดียว
เล่น MIDI controller แล้วกันแล้วไปเลือกเสียงแล้วไปเลือกเสียงก็คือเล่นคีย์บอร์ดมั้งเออแล้วไปเลือกเสียงเอาเออครับอืมครับคุณบองโจวี่นะครับขอเพลงได้ไหมครับได้ครับแต่เล่นได้หรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นคุณวินยูนะครับได้เก่งเพื่อความเป็นเลิศพี่จะเลือกเล่นเครื่องดนตรีชิ้นไหนครับและเพราะอะไรอ๋อมาต่อกับเมื่อกี้มั้งที่บอกให้ได้เลือกได้อย่างเดียวแบบเก่งเป็นเลิศจะเลือกชิ้นไหนครับและเพราะอะไรคือผมไม่เคยคิดเรื่องนี้เออคือไม่เคยคิดว่าจะเล่นดนตรีให้แบบเก่งเป็นเลิศคือผมเล่นดนตรีเพราะว่าผมชอบฟังเพลงแล้วผมก็เล่นดนตรีแล้วสนุกเพราะว่าเราสามารถเล่นเฮ้ยเราสามารถเล่นเพลงที่เราชอบได้ด้วยนี่แฮะเออเราก็จะสนุกตรงนั้นนะครับก็เลยไม่เคยคิดว่าจะเล่นอะไรให้เป็นเลิศอืมไม่งั้นเก่งไปแล้วเออไม่งั้นคงจะคิดว่าจะเป็นเล่นอะไรให้มันเป็นเลิศไปเลยใช่ไหมอืมครับตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่เล่นเป็นลักษณะของซองไรเตอร์นะครับคือเล่นแบบเล่นเพื่อจะเขียนเพลงอืมครับครับคุณหมูสิทธิชัยนะครับ Ruby Brothers ที่พระโขนงเธียเตอร์ใช่ไหมครับถ้างั้นเราดูด้วยกันอ้าวยินดีครับแม่ได้เจอแหมเรียกว่าอะไรครับผู้ชมคอนเสิร์ตรุ่นเดียวกันเลยนี่เป็นคอนเสิร์ตที่สมบูรณ์แบบมากเลยแล้วเขาเก่งมากเล่นเออเล่นเนียบมากอย่างนี้ดีกว่าเล่นเนียบมากทั้งที่เป็นวงที่อาจจะมองดูนะครับว่าแบบเขาฮิปปี้แต่เขาเล่นดนตรีเนียบมากซาวด์เซอร์ดีมากครับคุณ PM นะครับนอนก่อนนะครับนี่คือแล้วไปกันหมดแล้วโอ้ครับราตรีสวัสดิ์ครับราตรีสวัสดิ์นะครับวงคุณน็อตนะครับวงฟีดแบ็กแนวเพลงคล้ายๆโฟกซองเลยนะครับพี่ปอนไปเอาไปจากไหนโฟกซองมันโฟกซองตรงไหนเฮ้ยโฟกซองเนี่ยโดยมากเขาจะใช้กีตาร์โปร่งร้องกับกีตาร์โปร่งนะฮะแล้วฟีดแบ็กมันไปโฟกซองตรงไหนคุณน็อตมันยังไงไม่ใช่ครับฟีดแบ็กนี่ไม่น่าจะโยงไปถึงโฟกซองได้ครับคุณเบิร์ดนะครับว่างแล้วช่วยโทรกลับกับน้องสายตาก็แอบคล้ายๆกันอ๋อครับ อันนั้นไม่แอบคล้ายๆครับตั้งใจ ตั้งใจก๊อปปี้อ้าวก๊อปปี้ตัวเองนะเออทำไมเราก๊อปปี้ตัวเองก๊อปปี้ตัวเองจริงๆเพราะว่าผมได้เคยคุยเรื่องนี้ไว้นะครับแล้วก็อยู่ในคลิปใน TikTok ก็มีนะครับก็คือตั้งใจจะทำแบบนี้อีกทีหนึ่งจะทำใหม่ก็ลองดูว่าเขาจะว่ายังไงก็ชอบกันนะครับขอบคุณนะครับที่ชอบเดี๋ยวเผื่อจะทำอีกคุณหมูสิทธิชัยครับโตโต้เล่นที่ MBK หรือเปล่าครับอ้าววันนี้ไปเจอนี่คือผู้ชมคอนเสิร์ตเดียวกันอีกแล้วแม่ยินดีครับครับมีอีกนะผมนึกออกเรื่อยๆคอนเสิร์ตวิทนี่ตอนที่แกมาเล่นแต่ตอนที่แกมาเล่นน่ะคือแกสุขภาพแกไม่ค่อยไหวแล้วเสียงแกไม่ค่อยไหววิทนี่ฮิวสตันนะครับเสียงแหบเลยไปดูก็สงสารแกแต่ขนาดเสียงแหบก็คือมาตรฐานจะสูงเลยนะครับคอนเสิร์ตอะไรอีกล่ะคอนเสิร์ตเอลตันจอห์นไปดูปรากฏแกเล่นอยู่คนเดียวไม่เห็นมีวงเลยแต่ก็เจ๋งนะครับนั่นคือหลายปีนะ20 30ปีก่อนครับเดี๋ยวนึกออกแล้วจะพูดถึงเรื่อยๆครับคุณมีนานะครับชอบเพลงให้อภัยสักครั้งหนึ่งครับท่อนเธอคงไม่ใจร้ายเสียงนักร้องติดในหูมากให้อภัยสักครั้งหนึ่งเธอคงไม่ใจร้ายผมเพิ่งอ่านคอมเมนต์ใน TikTok นะครับมีท่านหนึ่งเขียนมาบอกว่าเพลงให้อภัยสักครั้งหนึ่งนี้ไปดังอีกครั้งตอนนี้ขนาดนี้ไปดังใน TikTok ใครมีข้อมูลเรื่องนี้นะครับมาคอมเมนต์มาให้ฟังหน่อยครับดีจังดีครับกลับมาดังว้าวว้าวว้าวคุณกินเก่งนะครับเพลงจัมของแวนฮาเลนเสียงคีย์บอร์ดมีพลังมากๆครับฟังแล้วจะกระโดดตามเพลงเลยครับใช่แล้วตู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 ครับผมไม่ต้องเล่นนะใช่ร้องเอา
ไม่ใช่อ่ะไม่แกะผมไม่เคยแกะเพลงนี้เล่นเป็นจริงเป็นจังคุณบอมเซตนะครับชอบเพลงทุกชอบเพลงของพี่ทุกเพลงเลยค่ะโอ้ขอบคุณครับคุณศักดิ์วัฒน์นะครับทักทายพี่ปอนกับน้องตึกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรออัลบั้มคู่พี่ปอนกับน้องปึกอยู่นะครับไม่ต้องมากครับสัก10เพลงพออัลบั้มกูครับปั๊มกูแล้วร้องเพลงอะไรโอเคครับขอบคุณครับที่ให้ไอเดียนึงคิดก่อนเออคุณเรย์มอนด์นะครับอยากให้พี่ปอนพูดถึงไมเคิลแจ็คสันให้ฟังได้ไหมครับไมเคิลแจ็คสันเนี่ยแกเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยอยู่ในวง Jackson 5ซึ่งเป็นพี่น้องของแกหมดเลยนะครับแล้วแกก็เป็นคนเล็กก็จะเป็นเจ้าตัวเล็กเลยนะครับอยู่ในวงที่มีพี่ๆอีก4คนเป็นตระกูลแจ็คสันเพราะฉะนั้นชาวโลกก็จะเห็นพี่ไมเคิลแจ็คสันมาตั้งแต่เด็กเลยอายุไม่กี่ขวบเลยนะครับตัวเล็กๆแล้วแกก็เป็นเหมือนเด็กอัจฉริยะคนก็เอ็นดูแกมาแล้วแกก็เติบโตมาเรื่อยๆงานของแกก็เป็นงานที่ดีเยี่ยมมาตลอดนะครับรวมทั้งการร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ที่ช่วยกันเสริมส่งแกให้กลายเป็นสุดยอดนะครับแกอัลบั้มช่วง Off the Wall ใช่ไหมใช่แถวแถวยุค 70s นะครับก็มีพี่ Quincy Jones นะครับเป็นโปรดิวเซอร์แล้วมันก็ทำให้พี่ไมเคิลแกไปถึงอีกระดับหนึ่งนะครับกลายเป็นนักร้องที่เป็นเบอร์หนึ่งได้นะครับจากการโปรดิวซ์ของ Quincy Jones หลังจากช่วง Off the Wall แกมาระเบิดดังระเบิดอีกทีช่วงช่วง Beat It Billie Jean นะอัลบั้มอะไรพี่ปึก Thriller ป่ะครับ Thriller ใช่แล้วนั่นแหละครับ Quincy Jones ก็โปรดิวซ์นะนั่นคือช่วงที่ดังระเบิดเลยตอนนั้นก็โตแล้วเป็นหนุ่มครับเอาคร่าวๆแต่หลังจากนั้นก็คือตำนานของโลกนี้พี่ปึกก็ไปดูคอนเสิร์ตแกใช่ครับโดดเรียนไปดูใช่ไหมได้บัตรมาเออครับตอนนั้นจำได้ครูเรียกให้ไปพบห้องปกครองเออที่โรงเรียนเหรอผมก็นึกว่าไปทำเรื่องอะไรไว้ไปถึงพ่อมารับไปดูไมเคิลเล่นวันนั้นพอดีเลยได้ไปดูได้บัตรมาครับครับคุณมีนานะครับมีเพลงไทยเก่าๆถูกดัดแปลงเป็นภาษาจีนเยอะมากครับจนเด็กปัจจุบันนึกว่าเพลงจีนฮะจริงเปล่าเหรอเออน่าสนใจเพราะว่าสมัยก่อนนะครับเพลงจีนถูกเพลงไทยเอามาใช้เยอะมากเลยครับอ๋อตอนนี้เพลงไทยถูกเพลงจีนเอาคืนแล้วนะครับโอ้น่าสนใจครับคุณวินยูนะครับมีอัลบั้มไหนของศิลปินคนไหนที่พี่คิดว่าบันทึกเสียงและมิกซ์ออกมาได้ดีแนะนำให้ฟังบ้างไหมครับยุคไหนแล้วมันเป็นยุคยุคไหนดีถ้าเผื่อเอาเป็นยุคเก่าๆนะครับไปฟังงานที่ไปอัดเสียงเมืองนอกนะครับของศิลปินไทยอย่างเช่นงานปานศักดิ์นะครับชุดแรกงานชลัดกับมาริวันนี่แล้วก็แดนซิบิไลของพี่เอกธเนศนี่อัดเมืองนอกหมดเลยนะครับแล้วก็คนละสไตล์ครับประมาณนี้ก่อนถ้าอัดในเมืองไทยทำสาวดีๆนะครับบ้าหอบฟังนี่แหละคอมเมนต์หมดแล้วครับอัดสีสยามครับผมโอ้โหวันนี้เรากว่าจะเคลียร์คอมเมนต์ได้ก็ข้ามวันเลยข้ามวันกันเลยเราจะเข้าสู่ช่วง Your Idol ที่คุณถามถึงนะครับนี่ CGM 48นะครับกับการแสดงครั้งแรกนะครับของเพลง Love Trip นี่เรียกว่าเป็น First Performance
หลังจากที่ดู first performance ไปแล้วนะครับดู MV กันเลยนี่ก็เป็น MV นะครับที่background สวยงามนะครับโชว์ภูมิประเทศอันสวยงามของเชียงใหม่นะครับเหมือนกับเพลงอื่นๆนะครับของ CGM เช่นเคยนะครับนี่ก็เป็นซิงเกิลแรกนะครับที่ทดลองใช้เซมบัสสึ12คนนะครับพอเห็นเซมบัสสึ12คนแล้วคุณคิดเห็นยังไงบ้างนะครับลองคอมเมนต์เข้ามานะครับมาคุณมีนานะครับไมเคิลแจ็คสันฮัมเมลดี้จากในหัวมาแต่งเพลงพี่ปอมมีแบบนี้บ้างไหมครับอันนี้ก็เป็นวิธีนึงนะครับที่ใช้กันทั่วไปเยอะแยะผมก็ใช้เหมือนกันปกติก็จะฮัมเหมือนกันนะครับที่จะฮัมแล้วจะเล่นเครื่องดนตรีไปนะครับเวลาที่นึกเมโลดี้คุณกินเก่งนะครับควินซี่โจนสุดยอดเลยครับครับคุณโจ๊กเกอร์นะครับเมื่อคืน GG Live ต่อชักจะดังใหญ่แล้วครับมีพี่ดีมิสแกรนมาชวนด้วยแล้วมียูทูบเบอร์คนดังมาเปย์ให้อีกชุดใหญ่ด้วยครับผมเห็นแวบๆแล้วที่จะไปมีชาเลนจ์ใช่ไหมจะไปเต้นบนยอดตึกน่าสนใจนะครับอ้าวยินดีกับน้องด้วยครับคุณธนานะครับขอ River Flows In You สักช่อนครับพี่ปึกรู้จักไหมยังไงครับไม่รู้เอาใครครับว่าใครข้อมูลเพิ่มเข้ามานะครับยังไม่มีนะครับอ้าวหมดแล้วเหรองั้นเราร้องเพลงกันครับแม่ขอเพลงมาได้นะครับตอนนี้ระหว่างที่รอติ๊กกับถ้างั้นเราจะเปิดควอดลิฟซื้อคงยังไม่ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดแป๊บเดียวแล้วรีบไปแม่ถ้าเผื่อนิดเดียวเขาไม่ว่าอะไรคุณมีนานะครับจะใส่โซโล่กีตาร์ในแนวเพลงในเพลงแนวไอดอลได้ไหมครับอ๋อได้แน่นอนครับเพราะว่าถ้าฟังเพลงของ AKB48 นะครับจะเห็นว่าโซโล่ไฟแลบโอ้โห นะฮะเพราะว่าทีมทำเพลงเขาจะเป็นพวกลุงๆจะเรียกลุงๆก็คือรุ่นผมนี่แหละ คนทำเพลงของ AKB48 เนี่ยก็จะเป็นทีมทำเพลงนี้เขาทำเพลงกันมาตั้งแต่ยุค 80s ครับก็เป็นสายกีตาร์ฮีโร่เยอะนะครับที่มาเล่นให้ AKB มันเลยอ่ะไม่ต้องห่วงครับแหมโซโล่ไฟแลบคุณชัดชัยนะครับพี่ปอนเคยร่วมทำงานกับดังพันกรหรือเปล่าครับน้องดังพันกรมีเพลงนี่ไงฮะชื่อเพลงอะไรพี่ปึก I wanna be with you ก่อนแล้วกันแถวช่วงปี2010ใช่ไหม2010-2011นะครับครับมีตอนนั้นก็ตั้งค่ายใช่ไหมแล้วก็ทำอัลบั้มหนึ่งอ๋อทริบิวต์ใช่น้องดังนี่แกทำอัลบั้มหนึ่งของค่ายนะครับที่ทริบิวต์ให้ไอดราด้วยใช่คุณหมูสิทธิชัยนะครับคอนเสิร์ต MJ จำได้ว่าสนามสุขแฉะเพราะฝนตกงานใช่เจอฝนตกฝนเอ่ยทำไมจึงตกฝนเอ่ยทำไมจึงตกมันจำเป็นต้องตกเพราะว่ากบมันร้องฝนเอ่ยทำไมจึงตกฝนเอ่ยทำไมจึงตกมันจำเป็นต้องตกเพราะกบมันร้องคุณมิวสิกเลเวอร์นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนิชบูรณ์เพิ่งตื่นนะครับครับสวัสดีครับฝนเอ่ยทำไมจึงตกคุณมีนานะครับทำเพลงให้ไอดอลต้องศึกษาเพลงไอดอลญี่ปุ่นก่อนไหมครับอ๋อคือไอดอลตอนนี้มันมีหลายแบบนะครับต้นแบบของไอดอลมันถ้าพูดไปแล้วมันมาจากญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าไอดอลในปัจจุบันมันมีหลายความหมายถ้าสมมติคุณจะทำไอดอลแบบ K-POP เนี่ยก็ไปศึกษาเพลง K-POP แต่ถ้าจะทำไอดอลแบบญี่ปุ่นก็ศึกษาเพลงไอดอลญี่ปุ่นมันค่อนข้างจะแตกต่างกันเลยละตอนนี้ครับThank you.
มื่อกี้มีใครขอมีคุณผู้ชมไลฟ์ของเราขอเพลงขอเพลงพิเศษชื่อเพลงอะไรนะพี่ปึกนี่แหละครับสมสารเหรอไม่เคยเกิดมาเจอใครเหมือนเธ อใช่ครับน่าจะใช่ใช่ไหมครับผมหาเนื้อสมสารแป๊บหนึ่งคุณมิวสิกเลเวอร์นิชบูนนะครับเพิ่งตื่นจริงครับพี่แม่ครับเพิ่งตื่นที่ต้องเรียกว่าอะไรครับอรุณสวัสดิ์ ใช่หรือเปล่าไม่ใช่คุณศักดิ์วัฒน์นะครับไลฟ์รอบหน้ารบกวนพี่ปอนเอากีตาร์มาด้วยอยากให้เล่นเพลงนางสาวหุ่นยนต์กับชุดแดงแบบเต็มเพลงเลยครับเพิ่มชุดแดงอีกเพลงก็ได้ครับกับมดแดงอ๋อทศผมเพิ่มมดแดงคือลงเล่นเพลงนางสาวหุ่นยนต์กับมดแดงแบบเต็มเพลงเลยครับเพิ่มชุดแดงอีกเพลงก็ได้ครับก็เดียวนะครับถ้าสมมติว่าเราเซตเครื่องเรียบร้อยแล้วเราก็จะเล่นอะไรก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยกำลังตั้งเครื่องกันอยู่แต่ว่าก็น่าจะได้ผมหาสมสารได้แล้วเนี่ยคุณมีนานะครับทำเพลงให้พี่เบิร์ดยากไหมครับทำเพลงให้พี่เบิร์ดแหละครับสำหรับผมก็ไม่ได้ยากอะไรนะเพราะว่าเรารู้จักพี่เบิร์ดดีไงทุกคนรู้จักพี่เบิร์ดดีเราก็จะเห็นว่าอะไรที่แกอะไรที่เป็นตัวแกนะผมแต่งเพลงพี่เบิร์ดก็ไม่ได้ยากเลยเพราะว่าแต่งสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นพี่เบิร์ดไม่ทำอะไรที่มันขัดแย้งกับสิ่งที่แกเป็นนะฮะแล้วแกก็จะแบบเอาไปเรียกว่าอะไรครับเอาไปบวกนี่กับสิ่งที่เราทำแต่งไปให้เนี่ยแกก็ไปบวกให้มันเป็นทวีคูณได้นี่แกเก่งมากเกิดมาไม่เคยนี่ทดลองเสียงก่อนรีเวิร์บมานี่ เพลงนี้เมื่อกี้มีท่านหนึ่งขอมานะครับไปนอนหรือยังน่าจะไปนอนแล้วมาดูย้อนหลังนะครับเพลงนี้ตามความขอนะครับก็จริงก็ไม่ผมก็ไม่เคยเล่น แล้วมันจะได้ไหมทดลองดูสิเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอหลับฝันละเมอภาพเธอคอยล้อมทุกคืนหลับลงคราใดอยากนอนไม่ยอมตื่นกับทุกค่ำคืนเจอเธอที่ปลายฟ้าไกลก็ได้แค่เพ้อแค่ฝันลมลมก็ลงชื่นชมโดยเธอไม่รู้ตัวจะเธอที่ไรจิตใจเต้นรู้ฉันกลัวเธอไม่สนใจอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอเวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมาเหมือนดังโลกนี้สดใสขึ้นทันตาในช่วงเวลาที่ต้องการใครเข้าใจสักคนใจก็บอกกันสักหน่อยอย่าให้ฉันคอยเธออย่างนั้นเลยให้คอยนานมันสมสารรู้ไหมเธอเดินเจอเธอบอกว่ารักเธอเวลาที่เธอส่งยิ้มมา
นี้สดใสขึ้นทันตาในช่วงเวลาที่ต้องการใครเข้าใจสักคนเอาแบบไม่ได้เตรียมนะขอมาก็พยายามหา TikTok กลับมาแล้วนะครับตอนนี้ทาง TikTok กลับมาแล้วแม่หลังจากที่โดนปลิวไปเรียบร้อยปลิวกลางอากาศกลางอากาศกลางอากาศตื่นเต้นดีครับคุณมีนานะครับขอเพลงรอรอนี่ผมจะดำน้ำได้เนี่ยน่าจะได้เนี่ยรอคีย์อะไรดีขี้อะไรดีไม่รู้โอ้ไม่รู้ไม่ต้องห่วงใครบางคนอ่ะลองใหม่นะลองขี้นี้เลยครับใครบางคนได้แค่เพียงแต่รอคนบางคนจะคืนมาจำได้รับรู้ว่าให้รอมันนานๆมันเหนื่อยจนไม่เข้าใจมันลังเลและหมดหวังไม่รู้ต้องรออีกนานแค่ไหนไม่รู้ว่าเราอะไรจะต้องเจอเหลือสักกี่ปีจะเหลือสักกี่วันที่ชีวิตฉันจะอยู่โอ้โหให้พบได้เจอเธอผู้เล่นอะไรกันคุณชัดชัยนะครับซาวด์กีตาร์แบบพี่ปอนใช้เอฟเฟคตัวไหนบ้างครับขอเป็นวิทยาทานด้วยครับซาวด์กีตาร์แบบพี่ปอนน่าจะหมายถึงไฮดร้าแล้วป่ะครับแล้วมีคนถามเยอะยุคไฮดร้าผมจะใช้มีตั้งแต่ร็อกแมนตัวแรกๆนะครับแล้วก็ร็อกแมนซัสเทนเนอร์แล้วก็ตอนหลังก็จะใช้แอมพรีแอมที่เป็นทูบนะครับใช้รีลทูบนี่ตัวข้างหลังนี่เลยแล้วก็มีพวกเกตสมาร์ทเกตของร็อกแมนแล้วก็ที่สำคัญคือกราฟิก EQ ของร็อกแมนนี่คือตัวสำคัญในเสียง distortion ของอัลบั้ม Hydra แล้วก็จะมี chorus ซึ่งผมจะใช้จาก GP8 ของ Roland นะครับส่วนพวกรวมทั้ง delay ด้วย digital delay นะครับแล้วอะไรอีกส่วนพวกรีเวิร์บจะเป็นเล็กซิคอนเล็กซิคอน8PCM 70 80 90ที่อยู่ที่ใช้ของสตูดิโอก็คือใช้ของศรีสยามสตูดิโอครับผมนี่ประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวเราจะอ่านคอมเมนต์อีก3คอมเมนต์นะครับแล้วเราก็จะเข้าช่วงไปครับนะได้จ้ะได้จ้ะโอเคครับคุณธนานะครับพี่ปอนคิดยังไงที่เพลงวัยรุ่นสมัยใหม่ใช้คำหยาบคายมาแต่งเพลงที่สำคัญเพลงพวกนี้ยอดวิว YouTube สูงมากๆครับส่วนเพลงเนื้อหาดีๆยอดวิวเที่ยวไม่ติดอ้าวเหรออือทำไมล่ะเดี๋ยวต้องไปฟังบ้างสิคือยอดวิวสูงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นเพราะว่าใช้คำหยาบคายเลยยอดวิวสูงมันอาจจะน่าสนใจด้วยเรื่องอื่นๆแต่ว่าในความน่าสนใจนั้นเขาก็เขียนเนื้อที่มันใช้คำพวกนี้
มากกว่านะครับผมคิดว่าไม่ใช่เขาไม่ใช่ว่าถ้าแต่งความถ้าแต่งคำหยาบคายแล้วจะทำให้ได้รับความนิยมมากกว่าซึ่งการที่ทำไมถึงใช้คำหยาบคายมันอาจจะเป็นอิทธิพลก็ไปดูเพลงฮิปฮอปของฝรั่งมันก็จะมีพวกนี้เยอะมันเหมือนกับว่ามันเป็นที่ที่เขาแสดงออกเป็นการแสดงออกถึงการกบฏกับอะไรบางอย่างกับกฎเกณฑ์กับอะไรอย่างเดี๋ยวนะครับตอนนี้นะครับ TikTok บอกให้เราไปสไลด์พี่หน่อยครับพี่ปึกแม่พี่ปึกไปสไลด์ให้หน่อยเนี่ยเดี๋ยวหลุดอีกเรามีอุปสรรคให้แก้กันไปตลอดไลฟ์นะครับสไลด์ครับเมื่อกี้มันขึ้นนิ้วมาให้สไลด์คุณก็สไลด์เนี่ยซ้ายไปขวาเอาสไลด์ผิดที่แคนเซิลเนี่ยอะไรสักอย่างไม่รู้หายยังเขาบอกอะไรมันไม่มีไม่รู้เดี๋ยวมันขึ้นอีกมีไหมครับไม่รู้ครับเราก็ลุ้นกันต่อไปที่คุยถึงเรื่องอะไรก็คือเพลงพวกฮิปฮอปบางทีเขาก็จะมีการใช้คำที่ไม่สุภาพนะครับสำหรับฮิปฮอปเพลงฝรั่งนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อิทธิพลมันก็เข้ามาพวกคนที่ก็ทำเพลงพวกนี้เห็นฝรั่งใช้คำพวกนี้เพลงไทยมันก็ต้องใช้บ้างสิมันจะได้สไตล์ทำนองนั้นละมั้งคุณวสุทธรนะครับพี่ปอนช่วยแนะนำเทคนิคการเล่นกีตาร์ให้กลางนิ้วได้กว้างๆทีครับโอ้โหเอาพูดจริงๆก็คือผมก็ไม่ได้กลางเยอะนะครับบางทีเราไปเห็นคนที่เขากลางเยอะๆนะครับอย่างเช่นพวกพอลกิลเบิร์ตหรือว่าสตีฟไวท์นะครับคือนิ้วเขาก็กลางหน้าดูเลยนะสตีฟไวท์ก็เป็นคนนิ้วกลางนิ้วยาวนิ้วกลางกว้างอยู่แล้วความจริงแล้วก็คือไอ้การกลางนิ้วเนี่ยมันต้องอยู่ที่แต่ละคนด้วยแหละแล้วเราก็ต้องหาสไตล์ที่เราเล่นได้มีคนหนึ่งที่เขาพูดว่าตอนเขาหัดเล่นกีตาร์เนี่ยเขาเห็นอีริคแคลปตันเนี่ยกลางนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเขาทำไม่ได้เขาก็จะเล่นแบบที่เขาเล่นได้ก็คือแองกัสยังรู้จักแองกัสยังไหมวง ACDC นั่นแหละคือแกเป็นคนตัวเล็กนะครับนิ้วแกก็เล็กเหมือนกันจะให้เล่นอะไรกว้างๆก็ทำไม่ได้หรอกแกก็จะเล่นแบบที่แกทำได้ดีนั่นเองก็เป็น ACDC นะตำนานนะครับคุณมีนานะครับจอนนี่อันวาพี่ปอนแต่งเพลงด้วยไหมครับจอนนี่อันวาไปโปรดิวซ์เพลงเป็นเพลงในซาวด์แทร็กนะครับโปรดิวซ์ให้จอนนี่อันวาร้องไปคุมร้องให้ด้วยมั้งด้วยเหตุใดก็ตามดา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 อยากรู้เรื่องเกียดกันไหมขอให้มันอย่าเป็นอย่างนั้นเลยดา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 ไม่ได้เดี๋ยววันหลังเอาเพลงนี้มาร้องหน่อยคุณน็อตนะครับอยากให้พี่ปอนกับพี่ปึกอวยวันเกิดอวยพรวันเกิดล่วงหน้าให้ผมหน่อยครับผมเกิดวันที่26นี้ครับอายุเข้าปีที่33แล้วครับขอให้มีความสุขคิดสิ่งใดก็สมปรารถนานะครับในวันเกิดนี้อีก2วันใช่ไหมวันอื่นนี้กับวันเกิดแล้วนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดก็ไปซื้อเอากดผิดนั่นแหละครับสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับคุณน็อตครับครับผม33แล้วขอให้มีความสุขนะครับคิดอะไรก็ไปซื้อไปนะครับคิดอะไรขอให้ได้อย่างนั้นคิดอะไรก็สมปรารถนานะครับครับผมครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าครับคุณรักเธอเสมอนะครับพี่ครับคุยเรื่องทำเพลงให้ไมโครหน่อยครับ
แม่อยากคุยนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำ โอ้ยโอ้ช็อตหนักช็อตหนักไมโครไม่เคยทำเพลงให้วงไมโครเลยครับครับครับคุณเรมอนนะครับขอเพลงรอรับได้เลยของพี่ติ๊กฮีโร่ครับพี่เปิกร้องได้ไปรอรับได้เลยไม่เคยบิดพลิ้วไม่เคยร้องอ่ะจำนี่จริงๆนี่เราน่าจะร้องเพลงจอนนี่เมื่อกี้นี้เพราะว่าผมพอจำได้พี่เปิกอ่านคอมเมนต์ไปก่อนเดี๋ยวผมหาก่อนชื่อเพลงอะไรนะอยากให้รู้ว่ารักเธอคุณมีนานะครับพี่ปอนเคยลองเล่นกีตาร์กับเทคนิคแปลกๆเหมือนจิมมี่เฮนดริกไหมครับโอ้ยร้องหมดแล้วครับจิมมี่เฮนดริกซ์ก็เป็นเรียกว่าอะไรครับเป็นตำนานนะครับคือสิ่งที่แกเล่นตอนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คนอื่นเขายังไม่เล่นกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่คนอื่นเล่นตามๆกันมามากมายนี่จึงเป็นตำนานจริงคุณรักเธอเสมอนะครับบอกเหมือนเคยได้ยินครับที่พี่ปอนทำกับไมโครใช่ไหมเฮ้ยเหมือนเคยได้ยินมีด้วยเหรออืมไมโครนึกไม่ออก เอคุณจักรดีวันนะครับพี่ปอนเคยร่วมงานกับคุณชักกี้ธัญรัตน์ไหมครับสไตล์การเล่นของเขาเป็นอย่างไรครับถึงมีคนให้สมญานามว่ากีตาร์เทพคือพี่ชักกี้ธัญรัตน์ก็เป็นรุ่นพี่ที่สิงคโปร์นะครับตอนที่ผมทำฟีดแบคนะครับก็ไปก็ไปออกรายการทีวีเดียวกับวงร็อกเคสตราซึ่งตอนนั้นพี่ชักกี้เนี่ยเป็นไปเป็นมือกีตาร์ให้วงร็อกเคสตราชุดวิ่ง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 ก็เลยคุยกันนะครับสนุกสนานนะครับเป็นรุ่นพี่ผมด้วยคุยกันเรื่องกีตาร์เรื่องการโมนี่เรื่องการโมกีตาร์สนุกเลยซึ่งยังไงซึ่งแล้วไงอ๋อจะไปดูในเพลงตื่นเถิดชาวไทยนะครับที่มีการเอามาโพสต์ในยอทอนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็จะเห็นผมถือกีตาร์นี่ซึ่งตอนนั้นที่ไปอัดรายการทีวีอยู่ด้วยกันนะครับพี่ชักกี้ก็บอกนี่เอานี่ขึ้นไปเลยนี่เป็นกีตาร์ของแกที่แกโบเองนะครับเชคเตอร์เป็นทรงเดียวกับเลสพอลนะครับอยู่ใน MV ตื่นเถิดชาวไทยนะครับเสร็จแล้วทำไมแกถึงให้สมญานามแกว่ากีตาร์เทพคือตอนนั้นแกศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเทวทิพย์เรื่องเกี่ยวกับเทพเนี่ยเหมือนกับที่ช่วงหนึ่งคาร์ลอสซานตาน่าแกก็ไปศึกษาเรื่องนี้นะครับเป็นสาวกของเทพคือพี่ชักกี้นี่ก็ไปศึกษาทางเดียวกันก็เลยเรียกกับกีตาร์เทพครับผมนี่คุณน็อตนะครับอยากให้รู้ว่ารักเธอชื่อเพลงคล้ายๆของพี่ใหม่เลยนะครับพี่ปอนมันชื่อเดียวกันเลยแล้วมั้งผมว่าใช่ไหมคุณมีนานะครับเพลงนอนไม่หลับถ้าไม่กลับพร้อมเธอนอนคิดเนื้อคิดนานไหมครับนานไหมไม่น่าจะนานนะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต้องแต่งให้เร็วๆเป็นช่วงที่เป็นช่วงหลังๆของ Genome Records ตอนนั้นก็คือแบบจะต้องทำให้เร็วเลยไม่งั้นไม่ทันนะเพราะว่าเขามีกำหนดมาเขามีกำหนดจี้มาเลยนี่มันจะต้องออกตอนนี้นะครับคุณเรมอนนะครับอัลบั้มเต็มเดี่ยวของพี่ติ๊กชีโร่ออกปีเดียวกับไฮดราเลยครับปี1992เต็มเหนียวมันคือชุดไหนด้วยคอมเมนต์หมดพอดีครับด้วยใจก็ตามรู้ทำไมทำไมเสียงมันเหมือนมีเสียงเข้าเสียงลำโพงเข้าไหมครับไม่นะครับด้วยเหตุใดก็ตามคอร์ดนี้หรือเปล่าเธอไม่เคยรับรู้ใกล้เธอสักเท่าไรแต่เหมือนไกลห่างกันได้แค่มองหน้าเธอได้เธอเพียงเท่านั้นหัวใจที่แอบฝันอยู่ใกล้กันยิ่งหวั่นไหวหาก
ธอจะรู้ใจหากเธอจะเข้าใจฉันหรือเปล่าคำถามเดียวแค่อยากรู้รังเกียจกันไหมขอให้มันอย่าเป็นแบบนั้นเลยอยากได้ยินเสียงคนที่คุ้นเคยอยากเจอคนที่เดิมได้เจอกันเมื่อวานหากมีทุกอย่างหมุนไปฉันคนหนึ่งจะยืนตรงที่เก่าอยู่เพื่อบอกเธอคำที่ข้างใจต่อให้มันจะไม่มีเงินแบบใดแบบมาอยากให้รู้ว่ารักเธอระเบิดนึกว่าจะดำน้ำได้ไม่ได้จมสงสัยต้องสงสัยต้องไปแกะต้องไปฟังใหม่สักรอบไหมมีส่วนที่จนก็ครับคุณน็อตนะครับเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาอังกฤษที่พี่แมทธิวดีนร้องไว้อันนี้พี่ปอนได้ทำได้ไหมครับอันนั้นไม่ได้ทำคือเป็นเพลงที่เขาแต่งกันไว้แล้วนะครับเป็นภาษาอังกฤษมีแล้วทีนี้ผมมาทำเวอร์ชันภาษาไทยก็มาทำเนื้อให้ produce เวอร์ชันภาษาไทยให้ครับครับคุณเรมอนนะครับอัลบั้มจำเนียงชุดที่2ของพี่ติ๊กชีโร่ครับวางแผนเดือนธันวาปี1992ครับอ๋อครับคุณธนานะครับลิขสิทธิ์เพลงไทยในต่างประเทศยังมีอยู่ไหมครับเห็นเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเอาทำนองเพลงไทยดังๆไปใส่เนื้อร้องกันเยอะแยะเต็มไปหมดเขาเสียค่าลิขสิทธิ์ไหมครับเออนั่นสิไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับใครทราบนะครับลองคอมเมนต์มานะครับแต่ผมว่าสงสัยไม่ละมั้งคอมเมนต์มาแล้วครับมาเราจะกลับมาสู่ช่วงยูไอดอลกันมาดูอีกเพลงหนึ่งนะครับจาก First Performance คราวนี้มาดูสิตาบ้างเป็นเพลงรองนะครับในซิงเกิล Love Trip นะครับก็คือเพลง Anti นั่นเองเป็นอีกเพลงนะครับที่สนุกดีนะครับเวลาเล่นสดนี่สนุกมากเลยเพลง Anti นะครับจาก CGM 48ครับแล้วก็มาถึงข่าวที่ทำให้แฟนๆหลายท่านช็อกไปเลยนะครับก็คือการประกาศจบการศึกษาของน้องป่าเอยานางสาวนิพิชาพิพิธชาขอประกาศจบการศึกษาจากเวียงเทฟเรียค่ะก็เป็นเรื่องที่แฟนๆยังไม่ทันจะได้เตรียมตัวไว้ก่อนนะครับอยู่ๆก็ประกาศจบการศึกษาดื้อๆเลยนะครับนั่นแหละค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าหนูจะจบเวียงเทฟไปแล้วแต่ว่าหนูก็ยังอยู่ในผมขำคู่นี้มากปลายย่าก็บอกว่ายังอยู่คาร่าต่อไปนะครับที่ผมขำก็คือ2คนข้างหลังนะครับเป็นเพื่อนสนิทในวงของปลายย่านะครับคือโมเน่นะครับกับแพนเค้กนะครับโอชีผมนะครับขึ้นมาให้กำลังใจขึ้นมาให้มอบดอกไม้นะครับในโอกาสที่น้องปลายย่าแกจบการศึกษานะครับติดตามน้องกันต่อไปนะครับว่าแกจะไปทำอะไรต่อนะครับมาถึงคลิปที่ผู้ชมรายการของเราแนะนำมานะครับในรายการคราวก่อนนะครับก็คือปูเป้กับมิลินนะก็คือน้ำหนึ่งนะครับอดีต BNK รุ่นหนึ่งนะครับไปทดลองเป็นเมดอยู่ที่เมดคาเฟ่นะครับไม่น่าได้ละคุณหนูจะทำไม่ได้แล้วคุณหนูไปเลยค่ะจะทำไปตามคือวิ่งหนีเลยคือไม่ได้แหละต้องให้แบบว่าพี่ๆเซนไปโปรเฟชชั่นอลเขาทำไปเนาะอยากมือได้นะมีลูกค้าเข้าคนนี้ชื่อพี่อะไรเมดคาเฟ่นี่ผมเคยเห็นที่มาบุญครองนะครับซึ่งก็คือร้านนี้นั่นแหละต้องเป็นร้านนี้ใช่ร้านนี้แหละนะฮะเขามีชั้น7และชั้น2ด้วยครับดูเมนูได้นะคะอ่ะมานี่นะเอาไปส
หน่อยท่านเพื่อนท่านเพื่อนแกนะคะสลิปปิ้งเป้ดอทแซ่แซ่นะคะฝากช่อง YouTube ด้วยละกันคุณเป้ค่ะไม่มีคอนเทนต์อะไรฝากเพื่อนที่แชนแนลด้วยค่ะอันนี้รีวมากนะครับมาฝากช่องแต่ว่าบอกว่าไม่มีคอนเทนต์อะไรอ่ะเออคลิปหน้าจะพาไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรและจะไปกับใครก็ฝากติดตามด้วยค่ะอืมค่ะไปเพื่อนไปจับกบจับปลาก็บุญแค่ไหนเออแฟนๆไปติดตามนะครับอยู่ในช่องของน้ำหนึ่งครับโยเกิร์ตนะครับพูดถึงพี่ป๊อปเปอร์นะครับที่น้องๆจะเรียกป๊อปเปอร์ว่าคุณแม่นะครับป๊อปดีใจแบบดีใจไม่รู้ดีใจเกินพี่ป๊อปแล้วแบบดีใจมากอะแบบคิดภาพตอนนั้นที่เราแบบนั่งกอดแม่ร้องไห้แบบตอนสอบครั้งแรกอะอุ้ยแม่เก่งมากภูมิใจอันนี้เขาเป็นตัวแม่แล้วไงเขาเป็นแบบเป็นกัปตันเป็นอุ้ยเราตื่นเต้นพูดเสียงดังเป็นกัปตันเป็นตัวแม่คาร่าเป็นแบบป๊อปเปอร์ที่โตที่สุดที่อายุเยอะที่สุดเนี่ยเขามีหลายตำแหน่งเขามีตำแหน่งผู้อาวุโสมีตำแหน่งกัปตันทีมมีตำแหน่งคาร่าเอ้ยเอ๊ะแต่ครั้งที่แล้วหนูก็เหมือนโยเกิร์ตนะครับก็ดีใจนะครับกับคุณแม่ป๊อปเปอร์นะครับที่ได้คะแนน A บวกนะครับคนเดียวนะครับของ BNK 48ส่วนน้องๆ นะครับที่ได้เกรดเฉลี่ย A นี่มีอยู่ด้วยกัน12คนนะครับซึ่งรวมถึงโยเกิร์ตด้วยอ้าวยินดีกับน้องด้วยครับอ้าวมาถึงแชมพูจากงาน First Performance Love Trip นะครับมาดูแชมพูนี่ตอนนี้แชมพูก็งานหนักเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในแผนโปรโมทของซิงเกิลหลายเพลงมากๆติดกันนะครับอย่างเมื่อวีก่อนเราพูดถึงเพลงหน้ายักษ์แบบนี้นะครับนี่นอกนั้นก็ยังมีบทบาทนะครับอยู่ในเซบาสเซ12คนของเพลง Love Trip ด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีเพลงKiss Me นะครับที่ยังโปรโมทอยู่ด้วยก็งานหนักเลยนะครับจะต้องเดินสายถึง3โปรเจกต์รวดนะครับโอ้โหเอาให้กำลังใจน้องแชมพูกันต่อไปเอ้สู้ๆนะลูก I wanna go ขอเพลงคนเดียวไม่เหงาเท่า3คนครับจากคนมีนะครับเหงายิ่งกว่าตอนที่ไม่เหลือใครยิ่งเห็นนั่งเขาและเธอก็ยิ่งเหงาเหมือนมาอยู่เป็นแค่ส่วนเกินระหว่างเธอและเขาเพิ่งรู้คนเดียวไม่เหงาทั้งสามคนขอบคุณที่ขอมาครับคุณอนพัฒน์นะครับตอนพี่ปอนทำงานไฮดราทำไมถึงไม่ได้ออกกับแกรมมี่เหรอครับอ๋อพี่เดี๋ยวนะครับอ๋อเพราะพี่ป้านแกไม่ยอมแก้เพลงครับแค่นั้นแหละเคยเล่าไปแล้วนะครับในคลิป TikTok นะครับลองไปดูนะครับเล่าไว้หลายคลิปอยู่เหมือนกันนะครับมันตามนั้นแหละครับกลับมาที่เพลง Kiss Me นะครับนี่เป็นการโชว์ที่งานประกาศรางวัล Cats Awardยูนิตนี้มีใครมั่งนี่เท่าที่เห็นนี่มีแพนเค้กมีพี่ฮู มีแชมพูด้วยโอ้โหนี่
เออไปติดตามชมกันได้ครับมาถึง Quad Lips นะครับนี่นี่ก็เป็นเพลงล่าสุดนะครับของ Quad Lips นะครับที่หลายๆคนบอกว่าชอบเพลงนี้มากเลยชื่อเพลง Overdrive นะครับไปติดตามดูกันครับมาถึงพี่ป๊อปเปอร์นะครับเครียดเหมือนกันนะเพราะว่าแบบว่ายังไงอะเวลาแบบเคลียร์คิวอะไรเงี้ยปกติเราก็จะเป็นคนที่ว่างที่สุดใช่ป่ะเพราะว่าเราไม่มีไปเรียนแล้วเราไม่มีคิวแบบชนเรียนชนสอบอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยพอเราเป็นคนเดียวที่ควบวงตอนเนี้ยเราอาจจะเป็นคนเดียวที่ติดแล้วก็ได้เพราะว่าคนอื่นเขาเหลือแค่ค่ะลาแล้วพี่ป๊อปเปอร์ก็ยืนยันนะครับว่ายังไม่มีแผนนะครับที่จะจบการศึกษานะครับไม่ต้องห่วงคนไม่ต้องห่วงว่าหนูจะไปไหน เพราะว่าหนูว่างเออ ไม่ไปแล้วก็ยังมีความสุขกับจุดนี้อยู่ฉันก็มีเรียนนะฉันสมัครเรียนญี่ปุ่นแล้วทุกคนเอออ้าวเฮ้ยนั่งน้องชายมาเรียนด้วยเออเอ้ยมีงี้ด้วยเจอแฟนคลับเธอก็อยู่เนี่ยโอ้ใช่แล้วแต่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องเวลามันนู่นนี่นั่นย่อยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าสำหรับใครๆที่รู้สึกหวั่นไหวนะครับแฟนๆนะครับมาเห็นไปย่าประกาศแกรดนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้วงคาร่าก็จะเหลือคนที่ยังอยู่กับ BNK เพียงคนเดียวก็คือพี่ป๊อปเปอร์ก็กลัวว่าพี่ป๊อปเปอร์จะมีแผนที่จะแกรดเหมือนกันหรือเปล่านะครับพี่ป๊อปก็บอกแล้วว่ายังอยู่นะครับเพราะยังมีความสุขกับการทำงานตรงนี้อยู่แฟนๆสบายใจได้แล้วเย้ตอนนี้พี่ป๊อปเปอร์ก็เป็นคนที่อายุเยอะที่สุดในวงนะครับอย่างที่ลูกโยเกิร์ตบอกไว้นะครับยินดีกับพี่ป๊อปด้วยไปต่อครับมาถึงพี่รีนะนะครับเทมไปแข่ง AKB48 Group คาโชโดกุเคเตเซงครับอ๋ออันนี้เป็นทัวร์เทมไม่ใช่ไม่ได้ใช้คำว่าเป็นทัวร์เทมนะคือตอนนี้นะครับ48 Group นะครับก็มีการประกวดร้องเพลงนะครับซึ่งจะให้สมาชิกจากทั่วโลกนะครับจากวงน้องของทุกประเทศนะครับสามารถจะเข้าไปสมัครประกวดร้องเพลงของ48 Group กันได้นะครับก็มีแฟนๆถามไปนะครับว่าใครเป็นตัวแทนของ CGM พี่นีนาก็บอกว่าเราไม่ได้เลือกตัวแทนนะครับแต่ว่าให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะสมัครได้เดี๋ยวจะมีประกาศนะครับว่าจะมีใครบ้างนะครับที่จะไปลงสมัครร้องเพลงของ48 Group นะครับอ้าวน่าสนใจนะครับติดตามข่าวต่อไปครับมาถึงพี่เชอเป็นคนปกติน้อยเพราะเราก็ไม่อยากปล่อยกับเมมเบอร์หรือน้องหรือที่แบบเดี๋ยวจะเครียดกันต่อตามไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เพื่อนก็มีเพื่อนกินข้าวทีก็อาจจะแบบมีพูดคุยบ้างแต่บางทีแบบเรื่องที่มันเป็นการงานความรู้ความลับบางอย่างเราก็ไม่เคยได้ต้องพูดออกไปอะไรอย่างเงี้ยห้ามด้วยเชอรี่รู้สึกไม่ไว้ใจอะไรง่ายๆเลยอะไรอย่างเงี้ยข้อหนึ่งในแบบสอบถามที่รู้สึกว่ายังไงก็ต้องถามคือลองให้คะแนนความเป็นผู้ใหญ่ของตัวเองดูหน่อยคนอื่นส่วนมากจะให้แบบ7-8อะไรอย่างงี้ไม่เราจะเป็นเด็กค่ะจะมาเป็น0เราอยากเป็นเด็กต่อไปเรารู้สึกว่าเราอยากเป็น newbies in everyday อ๋อเป็นเด็กดียังไงครับมันดูร่าเริงดูสดใสดีคือเอาจริงๆคนตอนทํางานมันเหนื่อยมันเป็นผู้ใหญ่มันเยอะอะเรื่องในเรื่องจริงๆอะตอนที่หนูรู้สึกว่าเป็นเด็กหนูรู้สึกพี่เชอร์ไปออกรายการใหม่นะครับรายการชื่อ20ยังจอยนะครับของช่องเดียวกับรายการ30ยังจ่อยนะครับเจ้าของเดียวกันนะครับนี่เขาเปิดรายการ EP แรกเลยนะครับเป็นพี่เชอร์นะครับไปคุยให้ฟังสำหรับคนที่อยู่ในช่วงอายุ20นะครับให้สัมภาษณ์รายการนี้ของ The Matters นะครับไปติดตามชมกันได้พี่เชอร์บอกว่ายังรู้สึกว่าอยากจะเป็นเด็กอยู่นะครับเป็นเด็กที่อยากจะเป็นนักบินอวกาศเป็นเด็กที่อยากจะไปอวกาศอ้าวก็ไปติดตามชมพี่เชอร์กันได้ครับเรากลับมาดูคอมเมนต์กันดีกว่าครับเปลี่ยนจอแป๊บดูคอมเมนต์กันต่อนะครับโอ้ยคุณชัดชัยนะครับช่วงงานพีคๆที่พี่ปอนเคยอดนอนแบบสุดๆกี่คืนครับโอ้ยอดนอนแบบสุดๆเหรออืมอดนอนแบบสุดๆเนี่ยมันก็คือทำไปเดี๋ยวก็ลงไปงีบนิดนึงแล้วก็ลุกขึ้นมาทำต่ออย่างเงี้ย
เอ๊ะแล้วมันจะเป็นเรียกว่าเป็นกี่คืนล่ะมันก็ติดต่อกันหลายๆคืนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่จะมิกซ์เพลงนะครับช่วงที่จะอดนอนมากๆก็จะเป็นช่วงสมัยที่จะต้องทำมาสเตอร์ให้ทันกำหนดการวางเทปน่ะยุคเทปเลยนะเพราะยุคนั้นมันซีเรียสมากว่าถ้าเราไม่ทันเนี่ยจะเสียกระบวนการเขาไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะช้าไม่ได้เราจะไม่ทันไม่ได้ในขณะที่เราก็อยากจะทำงานให้มันดีละเอียดไม่ปล่อยจุดไหนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอดหลับอดนอนอยู่ที่สตูดิโอนั่นนะครับคือทำเสร็จแล้วเราก็ไม่สามารถจะขับรถได้แล้วเราก็นอนอยู่ที่ห้องอัดแต่ก็ตื่นมาก็ทำต่อนะครับต่อกันหลายๆคืนอยู่เหมือนกันครับคอมเมนต์หมดยังครับอุ้ยคุณมิวสิกเลเวอร์นี่คุณนะครับขอเพลงรักเธอเสมออัศนีวสันค่ะขอบคุณนะครับที่ขอมาระหว่างผมหาให้คุณนิชบูรณ์นะเดี๋ยวคุณพี่ปึกลองอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆนะครับคุณไปเปอร์นะครับชื่อพี่เขาไปครับพี่ปอนเคยได้ทำงานเกี่ยวกับละครเวทีมิวสิคอลบ้างไหมครับเห็นป๊อปเปอร์ BNK กำลังจะได้เล่นมิวสิคอลเลยครับโอ้โหเก่งจังคนเล่นมิวสิคอลนี่จะต้องเก่งเลยนะครับคือจะต้องร้องเพลงเก่งเลยแล้วก็ต้องจำบทด้วยโอ้โหมิวสิคอลผมเคยทำไหมไม่เคย ครับคนทำอันนี้คือคนที่เป็นนักแสดงที่เล่นมิวสิคอลนี่จะต้องเก่งเลยนะเก่งมากๆมีใครล่ะใครไปทำนี่เก่งเลยตูนาไงหน้าหนึ่งธิดาครับคุณหมูสิทธิชัยนะครับป๊อปเปอร์ยังไม่ไปไหนเพราะพี่เชยยังอยู่ครับ อ้าวตูโป้นะ นี่แฟนๆเขาแซวกันครับคุณเรมอนนะครับเพลงไม่หรอกคำร้องปิยะครุธาทำนองเรียบเรียงธนาธนะแล้วว่าสุดครับผมลืมให้เครดิตฮะยังไงนะผมลืมให้เครดิตอ๋อเมื่อกี้เพลงไม่หรอกเอ้ยแล้วพี่ปึกจำได้ไหมว่าเป็นไงไม่หรอก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 คุ้นป่ะเดี๋ยวไปขอไปฟังก่อนจำไม่ได้เหมือนกันว่าจำไม่ได้มันนานแล้วครับมันเป็น10ปีนะครับเดี๋ยวไปหาข้อมูลคุณธนานะครับมีทางที่ศิลปินไทยจะดังระดับโลกแบบลิซ่าแบล็คพิงค์โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาค่ายเกาหลีไหมครับตอนนี้นะยังไม่เห็นนะตอนนี้ต้องเกาะเกาหลีไปเพราะว่าคือเกาหลีตอนนี้เนี่ยเขาไปถึงนู่นแล้วเขาไปถึงเรียกว่าอะไรนะเขามีแฟนอยู่ทั่วโลกแล้วแฟนเคป๊อปเนี่ยมีทั่วโลกพวกฝรั่งก็ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปตรงนั้นแล้วก็ไปสำเร็จตรงนั้นได้นี่ก็ดังทั่วโลกได้นะครับในขณะที่ถ้าไปจากเมืองไทยเลยเนี่ยครับคนเขายังไม่ได้มาสนใจไทยแลนด์กันมากขนาดนั้นไงนะฮะผมพยายามจะเล่นเพลงรักเธอเสมอให้คุณนิชบูรณ์เอ้ยหายไปแล้วเดี๋ยวนะผมพยายามอยู่นะครับคุณนิชบูรณ์รอกันเออแต่ว่าแน่ใจหรือว่าจะร้องได้นั่นวันคืนที่เนิ่นหรือพี่เปิกร้องได้ช่วยได้นะโอ้โหแล้วผมจะเลื่อนโน้ตทันไหมเนี่ยอ้าวเล่นเลยเกินก่อนที่จะลืม วันคืนที่เนิ่นนานอาจผ่านชีวิตคนอาจเปลี่ยนใจคนให้เวียนหมุนไปทำเราจากกันห่างไม่เคยโทษใครมันเป็นเงื่อนไขของการเวลาวันวานของเราแม้มันไม่คืนกลับมาแต่อยากจะบอกให้เธอรู้ว่าฉันยังห่วงใยใจก็ยังคิดถึงเธอเหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอแม้ว่าเธอจากฉันไปฉันยังเฝ้าดูและอยากจะรู้ความเป็นไปเพราะว่าฉันรักเธอดังเดิม
จอคนอีกหลายหลายต้องเจอกับรักอีกสักเท่าไรมีวันที่ดีกว่าและวันช้ำใจจนเจอกับใครที่ดีสักคนเธอรู้ว่าฉันยังห่วงใยใจก็ยังคิดถึงเธอเหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอแม้ว่าเธอจากฉันไปฉันยังเฝ้าอยู่และอยากจะรู้ความเป็นไปเพราะว่าฉันรักเธอขอบคุณที่ขอมานะครับแต่ว่าท่อนนี้ร้องยังไงฮะจะร้องทำไมล่ะไปได้สักท่อนสองท่อนก็รอดแล้วแม่ขอบคุณที่ขอมานะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับคุณมีนานะครับทำเพลงยันเช้าบ่อยไหมครับอันนี้เป็นเรื่องปกติครับครับผมคุณวินยูนะครับกระบวนการมิกและมาสเตอริ่งต่างกันอย่างไรการมิกซ์คือมิกจากหลายๆแทร็กนะครับเครื่องดนตรีหลายๆแทร็กมิกซ์ให้ออกมาเป็น2แทร็กเป็นสเตอริโอซ้ายขวาส่วนการมาสเตอริ่งเนี่ยเอา2สเตอริโอซ้ายขวา2แทร็กสเตอริโอซ้ายขวาที่มิกซ์มาแล้วเนี่ยครับไปทำกระบวนการเพิ่มเติมให้เสียงมันได้อย่างที่ต้องการคร่าวๆแบบนี้ครับต่างกันมิกซ์นี่ทำจากหลายๆแทร็กส่วนมาสเตอริ่งเนี่ยก็ทำกับ2แทร็กนั้นน่ะแค่นั้นเองครับครับคุณโลไฟนะครับพี่ปอนเคยเล่นหรือแต่งให้พี่เอพัชราแวงวันบ้างไหมครับผมชอบหลายเพลงมากๆคีย์บอร์ดเล่นสำเนียงแจ๊สดีฟังง่ายและเพราะมากอ๋อนี่หมายถึงสมัยถ้าพูดถึงสำเนียงแจ๊สสมัยพี่ออสสรายุทธทำไหมก็มีหลายเพลงนะครับครับผมทำเพลงลืมซะเถิดจริงๆมันเป็นเพลงจีนน่ะมันเป็นทำนองจีนลืมเธอเดิม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 ยุค80ดวงใจอย่าได้คิดเลยใช่มั้ยโอ้มันมาจากเพลงจีนเพลงอะไรสักเพลงเพลงหนังจีนแน่ๆเลยใช่มั้ยเอาใครทราบนะครับส่งคอมเมนต์มาจงรู้ว่าเราสองต่างกันมากครับผมไปต่อคุณเรมอนนะครับอัลบั้มลีเดีย19เดือนกรกฎาคมนี้อัลบั้มนี้ก็จะครบ18ปีแล้วครับเฮ้ยผมว่านานกว่านั้นก็จะ20นะใช่สิเฮ้ยอ๋อใช่ๆๆๆๆๆๆๆใช่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 ลีเดียมันประมาณปี2003 2004อ่ะใช่ๆๆๆๆใช่ใช่ๆๆครับคุณทัชชี่นะครับได้ดูคอนเสิร์ตพี่โป่ง47ปีไหมครับผมก็อาศัยดูจากใน YouTube ตามที่ผู้จัดเขาด่านั่นแหละครับแฮ่ๆอ้าวถือว่าวางซีเควนซ์ดีมากถ้าโปรดักชั่นเต็มที่กว่านี้น่าจะดีอ๋อเหรอครับผมไม่ได้ดูครับยังครับเออแต่เห็นแว๊บๆนะเออคือไงนะถ้าดูในยอทอแล้วจะถูกผู้จัดด่าเหรอทำไมเกิดมันคืออะไรหมายถึงคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปอะไรคลิปที่ถูกต้องใช่ไหมครับนั่นสิไม่รู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปศึกษาแป๊บคุณโลฟายนะครับขอเพลงรักเธอเสมอของโอเวชั่นด้วยครับหากตราบใดสายนาทียังรินไหลสู่มหาชลาลัยกสิณชอบมากครับโอ้โหนี่คือยุคนู่นเลยยุคเพลงจีนนะ
เอ๊ะไม่ใช่เพลงรักเธอเสมอนี่เป็นเพลงไทยนี่เพลงไทยยุคคลาสสิกใช่ไหมครับฉันรักเธอเสมอชั่วนิรันดร์ร้องไม่เป็นอันนี้เดี๋ยวขอไปฟังก่อนต้องได้ยินทำนองครับยุค80เลยต้นเลยโอ้โหคุณมีนานะครับขอเพลงนาทีที่ยิ่งใหญ่ครับขอได้แต่จะร้องได้ไหมบนทางเดินอาจไม่มีทางไหนนะได้เริ่มก็หาไม่เจอเลยเหมือนดวงดาวที่ส่องสกาวในนิพพานและตัวฉันคนหนึ่งก็ยังเป็นทำไมผมไม่หาเนื้อหาเนื้อก่อนจะได้เล่นได้ปะโถเอ๊ะวันนี้เล่นเพลงเยอะนะแต่ไม่ได้เรื่องสักเพลงหัวเราแบบมีรีเวิร์ดโอ้พี่ปึกอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆนะครับคุณปี๊บบีเอ็มดับเบิลยูนะครับสวัสดีครับพี่ปอนพี่ปึกสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับคุณมิวสิกเลเวอร์นิชบูรณ์นะครับย้อนไปดูคอนเสิร์ตรำลึกพี่เต๋อสมัยที่พี่ขึ้นเล่นเปียโนชอบมากค่ะครับเอ๊ะมีผมด้วยใช่ไหมใช่เอ๊ะเห็นด้วยเหรอเห็นแวบๆผมอยู่ในมุมมืดคุณไปเบียมแต่มันอยู่นะครับทำไมเล่นเพลงไทยถึงไม่ปลิวครับพี่นี่สินั่นสิเป็นที่อัลกอริทึมของTikTok เขาฮะถ้าสมมติว่าเป็นคือเขาคงตกลงกับเจ้าของลิขสิทธิ์พวกเป็นค่ายใหญ่ๆค่ายอินเตอร์ไม่ได้มันก็เลยเป็นแบบนี้ขอบคุณครับที่ขอมาแม่ครับผมแต่งเองก็จะไม่ได้นี่ให้มันรู้สิคุณโลไฟนะครับลืมเสียเถิดท่อนแซกโซโฟนต้นเพลงกับกลางเพลงและจบเพลงเพราะมากๆครับครับครับให้พี่ย่อยนะครับมาพี่ย่อยยงยุทธขอใบยงยุทธผิวสุวรรณนะครับแกไม่อยู่แล้วนะครับมาเล่นให้นะครับพี่ย่อยนี่แกไปเล่นกับวงพี่ป้อมด้วยนะวงออโตบานครับครับเล่นแซกโซโฟนนี่แหละคุณธนานะครับทำไมต้องเอาเทปคัสเซ็ตแช่ตู้เย็นด้วยครับเพราะมันยานครับพอไปฟังนานๆแล้วเทปมันจะมีการยานทำให้เสียงมันฟังยานแล้วก็มีคนพยายามหาทางแก้โดยการเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วปรากฏว่าได้ผลก็เลยเป็นวิธีที่ใช้กันความเย็นทำให้เทปมันหดใช่เพราะเทปหดก็เสียงก็หดเสียงก็จะกลับมาสั้นลงไม่ยานครับพิชเดียวกันเปล่าไม่รู้พิชก็พิชก็จะกลับมาไงจากที่พิชต่ำลงก็จะพิชสูงขึ้นครับ คุณ Inline Skate Lover นะครับเพลงล่าสุดที่แต่งคือเพลงไหนครับที่แต่งใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพลงอะไรพี่ปึกนึกออกไหมเพลงล่าสุดที่แต่งทำไมผมนึกไม่ออกคืออย่างนี้ช่วงนี้มันจะมีเพลงทั้งเพลงที่เราแต่งแล้วก็จะมีเพลงที่ cover นะครับก็จะมีโปรเจกต์พิเศษที่เป็นเพลง cover แล้วทำอันนี้อยู่หลายอันไอ้ตอนที่ทำล่าสุดนี่มันเป็น cover ใช่ไหมยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวออกจะบอกเพลงที่แต่งเพลงอะไรนึกออกไหมพี่ปึกเดี๋ยวนึกออกแล้วจะบอกนะครับโอ้ยคุณโลไฟนะครับคืนนี้คืนที่เมสซี่พาอาร์เจนตินาได้แชมป์บอลโลกผมดูบอลจบครับรถกลับบ้านวิทยุช่องบอลเปิดเพลงนาทีที่ยิ่งใหญ่ให้เมสซี่ฟังแล้วโอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆเพลงนี้เขาเขียนเนื้อดีเลยครับใครเขียนพี่สุรักษ์ใช่ไหมกลายเป็นเพลงคลาสสิกเลยคุณมิวสิกเลเวอร์นิจบูรณ์นะครับในคอนเสิร์ตเขามีฉายภาพพี่ขึ้นจอบนเวทีค่ะอ๋อเลยครับโอ้เยียบเลยขนลุกเลยครับคุณอาร์ตนะครับขอเพลงใกล้บ้าครับแหมใกล้บ้าต้องโอ้ต้องเล่นกีตาร์เล่นกับเปียโนแต่ยากไปผมจะไม่พยายามเล่นละคือพยายามเล่นนึกว่าจะได้ดีสักวันต้องได้ดีแต่ไม่ได้ดีครับ เดี๋ยวหาวิธีเล่นที่มันเวิร์กดีกว่านะครับครับคุณมีนานะครับขอเพลงมนุษย์ข้างข่าวครับเพลงนี้
แปลกดีครับวันใจชำรุดมนุษย์ข้างข้าววันคุณตื่นเช้าจะทำเธอให้เปลี่ยนห่วงเธอเป็นชู้มนุษย์ข้างข้าววันคนตื่นเช้าจะเอาเธอไปบางวันนั้นนอนไม่เป็นไรเขานอนก็ต้องเช้าพอได้หมอนก็นอนยาวนอนยาวเช้าในเวลาอย่างนี้ไม่ค่อยดีที่ไม่มีเวลานั้นแมวแมวจะเจอก็รู้ที่นั่งไรฉันมีเพียงเธออยากเจอว่าเธอเผลอไม่มีใครจะช็อกตายสามเวลาวันใจช้ำรู้มนุษย์ข้างข้าววันคนตื่นเช้าจะทำเธอให้เปลี่ยนห่วงเธอเป็นชู้มนุษย์ข้างข้าววันคนตื่นเช้าจะเธอไปขอบคุณที่ขอมานะครับแปลกดีจริงๆเพลงคุณเรมอนนะครับพี่ปอนเคยทำเพลงให้พี่บอยพิชเมเกอร์ไหมครับเออนี่เลยครับขอบคุณครับที่ถามมานี่ไงเพลงที่แต่งล่าสุดเออแต่พี่บอยพิชเมเกอร์อืมจริงๆล็อตนี้เพลงล่าสุดมันมีถึง3เพลงนะครับก็มีเพลงที่แต่งให้พี่บอยพิชเมเกอร์ชื่อเพลง ชื่อเพลงอะไรใครรู้ช่วยส่งมาหน่อยนี่นึกไม่ออกเออแล้วพี่แล้วก็มีพี่ออฟปองศักดิ์แล้วก็พี่นะครับมี3ชื่อเพลงพี่เซนเซปาล์มเพลงพี่เพลงพี่บอยพีซเมเกอร์เนี่ยชื่ออะไรเดี๋ยวร้องให้ฟังเลย พี่ฝึกเปิดอ้าวพี่ฝึกเปิดไฟล์เลยอ้าวนี่เปิดนี่มีเปิดให้ฟังเลยก็ได้มั้งเพราะมันไม่ปลิวนี่ชื่อเพลงคนข้างๆไม่ใช่กลางหัวใจคนข้างๆมันพี่ออฟพี่บอยพีฟคนข้างๆไม่ใช่กลางใช่เหรออ่ะใช่ผมจำไม่ได้จำผิดหมดทุกอย่างไม่มีอะไรถูกเลยเปิดเลยพี่เบิร์ดคนข้างๆไม่ใช่กลางหัวใจเปิดแล้วมันจะดังไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเลยนะครับมาสิมีเธออยู่ตรงนี้ใกล้กันเพียงแค่นี้แต่เหมือนเรานั้นมีอะไรกันกลางแค่เอื้อมเพียงแค่นี้นั่งข้างๆแต่ไม่ใช่กลางหัวใจเหมือนเป็นตัวอะไรที่ไม่สำคัญเหมือนอากาศที่มันจังไรตัวตนไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่คนที่เธอต้องการเหมือนได้ไกลแค่ตัวแต่ไกลหัวใจเหมือนทำให้อึดอัดและน่ารำคาญเหมือนเธอกับฉันเหมือนไม่มีวันรักกันได้เลยนี่ให้ฟังแค่นี้เพราะว่าจริงๆก็มีแค่นี้คุณผู้ฟังงงคืออะไรนี่ครับเพลงล่าสุดแต่งให้พี่บอยพีซเมเกอร์ที่ให้ฟังแค่นี้เพราะว่ามันก็มีแค่นี้จริงๆคือเขาทดลองทำเพลงแบบสั้นๆนะครับแล้วก็เลยทำเพลงสั้นๆสั้นจู๋เลยครับคุณทัชชี่นะครับเทปแช่ตู้เย็นนี้ใครว่าดีก็แล้วแต่ผมไม่เห็นด้วยเพราะเคยใส่มาแล้วครับแช่ไว้ได้นานพอเอาออกมาใส่เครื่องเล่นแล้วเปิดฟังเสียงมันยุ้ยๆปรากฏว่าความชื้นมันกลายเป็นน้ำเนื้อเทปแช่ไปหมดเกือบเจ๊งอ๋อใช่สิถ้าสมมติเราเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วใช่ไหมฮะแล้วมาเจออากาศปกติมันจะมีไอ้น้ำเกาะ
ไอ้นี่เครื่องเล่นเทปก็จะเปียกไปด้วยสิอันตรายครับแหมวิธีที่ถูกต้องก็คือว่าซื้อใหม่ครับเทปก็เสร็จนะครับถ้ามันยืดแล้วซื้อใหม่ซื้อใหม่เป็นการเพิ่มรายได้ให้คนแต่งเพลงศิลปินด้วยใช่ครับใช่ครับซื้อใหม่คุณวินยูนะครับทำไมพี่ปอนถึงต้องใช้ใหม่2ตัวครับแล้วพี่หมุนอะไรครับตอนร้องเพลงทำไมถึงจะใช้ใหม่เป็นอธิบายกลับไปสู่เบสิกเลยคือจริงๆไลฟ์ที่เราทำกันอยู่นี้เรากำลังทดลองเครื่องนะครับทดลองแบบนู้นทดลองแบบนี้ดูว่าแบบไหนมันจะเวิร์กนะครับที่ใช้ใหม่สองตัวเพื่อจะทดลองครับว่ามันแบบไหนดีที่หมุนนี่ก็คือหมุนใหม่นั่นแหละครับว่าจะใช้ตัวไหนใช่แล้วว่าจะใช้ไหนอย่างนี้ขณะนี้ใช้ใหม่ดินามิกนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นไมค์แบบคอนเดนเซอร์คือตัวนี้ซึ่งปรับเสียงมีรีเวิร์บไปด้วยไว้ร้องเพลงคือไมค์ที่ตัวหนึ่งก็จะไว้ร้องเพลงส่วนตัวก็จะเอาไว้พูดใช่ไหมใช่ครับมันจะสะดวกกว่าแม่คือเป็นการทดลองผมจะทดลองดูว่ามาใช้การปรับสองแบบแล้วมันดีไหมแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆแล้วก็พอปรับลงตัวแล้วก็ลืมไปก็ไปปรับอย่างอื่นต่ออันนี้ก็ยังตั้งสองตัวอยู่ต่อครับครับครับนั่นแหละครับอืมคุณโทนี่นะครับข้างขาวเชื่อมอืมเป็นนุชข้างขาวหวานข้างขาวหวานอืมคุณธนานะครับมีชุดดำน้ำขายให้เอาไปดำไม่โผล่เลยครับอืมครับผมทุกนาทีคุณมีนานะครับทุกนาทีให้เธอนอกจากเพลงนี้มีเพลงอื่นที่เป็นแนวอะคาเปล่าอีกไหมครับเหมือนจะมีนะเหมือนจะมีคือในคอนเสิร์ตของทาทายังเนี่ยมีใช่นึกออกแล้วในคอนเสิร์ตทาทายังที่มี UHT เป็นแขกรับเชิญเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่2คอนเสิร์ตที่2ไม่ใช่คอนเสิร์ตแรกเป็นคอนเสิร์ตที่2แล้วมั้งชื่อคอนเสิร์ตอะไรก็ไม่รู้มี UHT ด้วยแล้วก็มี UHT ร้องกับทาทายังมันจะเป็นการอะเคเปล่าน่ะก็คือร้องลักษณะอะเคเปล่าน่าจะเป็นเพลงเหนื่อยไหมนะเดี๋ยวผมไปหาฟังหรือว่าผู้ชมอยู่ตอนนี้นะครับลองไปหาฟังดูกันได้นะครับเพลงเหนื่อยไหมในคอนเสิร์ตทาทามี UHT อะเคเปล่าซึ่งผมเป็นคนโปรดิวซ์ครับผมเราไม่นอนกันเลยเนี่ยคอมเมนต์หมดแล้วหมดแล้วครับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมไลฟ์ของเราอย่างคลุกคลักเช่นเคยคราวหน้าน่าจะหายคลุกคลักแล้วนะครับทำไมนะครับหวังว่านะพูดไปเรื่อยนะครับถ้าคลุกคลักอีกก็คลุกคลักอีกนะครับกลับมาพบกับรายการคุยกับพี่ปอนไลฟ์ได้ใหม่นะครับวันในพฤหัสหน้านะครับเวลา3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ3ทุ่มเป็นต้นไปถึงเที่ยงคืนนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรนะครับเตรียมมาขอได้นะครับที่พฤหัสหน้าครับผมวันนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับพรุ่งนี้ตื่นไปทำงานกันอย่างสนุกสนานนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ